สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในไลฟ์ของ Runner's Journey นะครับนี่คือวันอังคารแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะสนุกนะฮะหลังจากที่เมื่อวานคุยกับพี่สัญญาก็สนุกมากๆนะวันนี้ก็ต้องสนุกแน่นอนนะเพราะคุยเรื่องรองเท้านะฮะป้ายยากันเห็นๆนะฮะนี่คือ Runner's Journey ไลฟ์ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคืนวันอังคารนะฮะที่18โอ้สิงหาเนาะเดี๋ยวว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแป๊บเดียวเราก็จะผ่านพ้นนะปีนี้ไปได้อย่างสะบักสะบอมนะฮะขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะวันนี้เราจะต้องจิตใจเข้มแข็งในการฟังด้วยเพราะว่าเราจะคุยเกี่ยวกับรองเท้านะแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แบบว่ากำลังหารองเท้าแล้วกำลังสับสนว่าตกลงเนี่ยจะหาจากเริ่มต้นจากยังไงดีนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะคุยกับนักเขาเรียกว่าอะไรเซียนโป้งนะผมให้ฉายาว่าเซียนโป้งเพราะมีความเซียนมากนะแล้วก็ PB แต่ละอย่างเนี่ยแบบสุดๆจริงๆเดี๋ยวให้เขามาบอกกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานั่นคือ Paduland Sport Drink นะครับดื่มระหว่างออกกำลังกายนะครับผมก็ใช้อยู่นะฮะขอบคุณที่สนับสนุนทำให้เราได้เจอกันแบบนี้นะครับเราได้ข้อมูลดีๆด้วยก่อนอื่นก่อนจะไปพบกับเซียนโป้งนะฮะคนอะไรวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เป็นไอรอนแมนด้วยนะชอบมากเลยเราคุยกับคนเล่นไตรกีฬาเหมือนกันนะฮะโอเคเราทักทายคุณผู้ชมก่อนเนาะฟังแล้วกระเป๋าสั่นเลยครับยังไม่ได้ฟังคุณลูน่าบอกว่าเพจ RJ โดนป้ายยาแน่นอนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะขอดูสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจากชัยนาทด้วยนะครับนะฮะใครมาชิดจากที่ไหนบอกได้ได้รับเสื้อแล้วหวังว่าทุกน่าจะชอบกันนะครับนะฮะนั่งรออยู่นะครับสวัสดีพี่หนุ่มครับนะฮะโอเคเพื่อจะได้คุยกันเต็มๆนะแต่ละรุ่นเนาะเราก็มาดูว่าเท้าแบนเท้าต่างๆใช้รองเท้ายังไงคนน้ำหนักตัวเยอะนะถุงเท้าด้วยเดี๋ยวพี่แถมให้รวมถึงสงครามคาร์บอนยังไม่จบนะยังไม่สิ้นนะเราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องรองเท้านี่คือคนที่เล่าเรื่องรองเท้าได้สนุกแล้วก็ชัดเจนอีกคนหนึ่งของเมืองไทยนะนี่คือผมให้ฉายาว่าเซียนโป้งเลยนะครับสวัสดีครับเซียนโป้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีพี่ๆเพจ Runner Journey แล้วก็พี่หนุ่มด้วยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับครับผมก็เป็นแฟนของเซียนโป้งนะก็ขอเรียกว่าเซียนโป้งเพราะว่าพี่เมกาครับเมกาครับเวลาจะดูรองเท้ารุ่นนู้นรุ่นนี้อ่ะเพราะว่าในเพจของ Run to Paradise ก็อธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมลองเข้าไปดูโป้งเป็นเจ้าของร้าน Run to Paradiseอยู่ตรงไหนเอางี้ก่อนขายของตรงนี้ก่อนฝากร้านด้วยฝากร้านร้านมี2สาขาครับอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพก็อยู่เส้นศรีนครินทร์ครับสวนหลวงนี่แหละครับที่รู้จักกันสวนหลวงร.9ครับผมแล้วก็ที่ภูเก็ตเป็นโบ๊ทลากูนครับมี2สาขาครับขึ้นชื่อในเรื่องของการมองขาดมองมีคนบอกว่าคนอะไรมองเท้าปุ๊บรู้เลยว่าใส่เบอร์อะไรยี่ห้ออะไรรู้เลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมันคือโป้งด้วยความที่แบบทํารองเท้าแบบคือพี่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยคือขายรองเท้ามา 6-7 ปีแล้วก็บางคนเข้ามาโป้งก็เลยพอกะใส่ได้ครับจริงๆทริคมันไม่ยากเทียบกับส่วนสูงแล้วก็ดูเท้าพี่เขาคือโป้งก็เลยพอกะได้นิดหน่อยครับครับก่อนจะไปรองเท้าขอเค้าเรียกอะไรบอกเกียรติประวัติผมแบบประทับใจมากเลยไม่รู้ว่าแบบว่าโหวิ่งเร็วขนาดนี้แล้วก็เล่นไตรกีฬาแบบสุดๆนะเอาระยะมินิก่อนมินิเวลาเท่าไหร่มินิมินิป้งวิ่ง38นาทีครับมั้ยเซียนโป้งมั้ยเป็นโปรโป้งเฮ้ย38นี่แบบสุดแล้วครับแล้วฮาฟล่ะครับฮาฟชั่วโมง26ครับครับส่วนฟูลก็3ชั่วโมงครับทำให้เจ็บใจครับผมที่โอซาก้าครับอดไปบอสตันนะครับทำไมอ่ะ
เราได้ถูกไหมไม่ครับบอสตันตอนปีที่โป้งวิ่งได้ครับเขาปรับเวลาครับกลุ่มอายุโป้งไม่เกิน35ไม่เกิน34ก่อนหน้านี้เขาให้วิ่ง3ชั่วโมง5นาทีปีที่โป้งวิ่งได้3ชั่วโมงเขาปรับมาเป็น 3.00 ถึงควอลิฟายได้ครับก็เลยยังไม่ได้ไปโอ้3ชั่วโมงยังไม่ได้ไปใจลายมากเนาะแต่ไม่เป็นไรเรายังแบบว่าเราเรียนเราเป็นลูกศิษย์โค้ชกระสุนใช่ครับเป็นโค้ชกระสุนครับโค้ชกระสุนก็เป็นนักไตรเยาวชนทีมชาติมาก่อนถูกไหมใช่ครับใช่ครับเรียนตัวต่อตัวเลยถูกไหมใช่ก็ไปเทรนกับพี่ๆไตบุลเลตด้วยครับโค้ชกระสุนจะสอนให้กลุ่มพี่ๆไตบุลเลตผมก็ไปร่วมแจมอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชก็จะเขียนตารางให้ครับครับโอเคก่อนอื่นทักทายนะฮะเอาลันมาแซวนะบอกเป็นร้านที่ผมชอบมากครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งงานมีความรู้แนะนำรองเท้าได้ดีมากนะฮะโอเคใครจะถามอะไรฝากเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่อันนี้น่าสนใจซื้อรองเท้าร้านนี้บ่อยค่ะเคยจอดรถผิดฝั่งคุณตำรวจมาแจกใบสั่งด้วยเจ้าของร้านก็ช่วยดูแลเรียกแกร็บไปจ่ายค่าปรับให้ด้วยจำได้ไม่ลืมเลยขอบคุณครับอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นกฎครับที่เราต้องปฏิบัติตามแต่พี่ๆหลายคนมาไม่รู้สิ่งที่ป้องทำได้ก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะป้องถือว่าแบบป้องแจ้งข้อมูลไม่ดีพอครับติดป้ายไว้แหละแต่ว่าป้องเข้าใจว่าพี่ๆหลายคนไม่เห็นครับโหอย่างงี้เราต้องไปซื้อร้านนี้ว่ะเดี๋ยวนะบ้านอยู่พระราม7ยังต้องไปซื้อร้านนี้เลยอ๋อโอเคงั้นเราเข้าเรื่องเลยเนาะเพราะว่าคนอยากรู้เรื่องวิธีการเลือกเอาเราจะเริ่มยังไงดีครับโป้งวิธีการที่คือวิธีการเลือกรองเท้าครับโป้งขอแชร์ให้ฟังครับคืออย่าเรียกว่าอะไรเลยโป้งขออนุญาตแชร์ดีกว่าครับเพราะพี่ๆบางคนก็รู้เยอะกับโป้งคือโป้งขอแชร์อย่างนี้ครับเวลาเลือกรองเท้าวิ่งอ่ะจริงๆอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนครับรู้ตัวเองมีอะไรบ้างคือ1เราต้องรู้รูปเท้าครับรูปเท้าเนี่ยแบ่งออกเป็น4ลักษณะคือเท้าแบนเท้าเว้าเท้าปกติมี2แบบคือปกติเลยกับปกติค่อนไปทางแบนเดี๋ยวโป้งมีรูปให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตใช่ที่พี่จะได้เห็นภาพครับเรามาถูกคนแล้วครับสบายแล้วผมวันนี้ต้องยกมือไหว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยให้มันสมตอนแรกว่าจะชวนมาที่นี่ชวนมาตรงนี้แต่ว่าของเยอะนะเราก็พี่บอกว่าไปอย่าแต่จริงๆโป้งตั้งใจอ่ะคือโป้งอ่ะเริ่มไลฟ์ช่วงโควิดใช่มั้ยครับจริงๆอ่ะโป้งไม่ได้ตั้งใจจะไปอย่าโป้งกะว่าโป้งอ่ะต้องการให้แบบข้อมูลรองเท้าพวกนี้มันถึงแล้วหลังโควิดอ่ะพี่ๆเข้าใจในรองเท้ามากขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยครับแต่ไลฟ์ไปไลฟ์มาพี่ๆแบบไปอย่าก็ตลกดีครับเจตนาคือเราไม่อยากให้คนเสียตังค์แบบซื้อผิดถูกมั้ยจะได้ซื้อให้ถูกปรากฏว่าคืออย่างน้อยเราเสียเงินจำนวนหนึ่งแล้วอะเราก็ควรต้องคุ้มกับสิ่งที่เราเสียมากที่สุดป้องเปิดร้านรองเท้าวิ่งป้องรู้ว่าคนวิ่งต้องการอะไรครับป้องเลยเปิดเนี่ยเหรอไหมครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนี่ครับรูปที่ป้องขออนุญาตพี่หนุ่มโชว์ครับคือรูปเท้าอย่างที่บอกแบ่งออกเป็น4ลักษณะครับผมแบนเว้าปกติมี2แบบใช่ไหมครับวิธีง่ายๆที่เราจะรู้เนี่ยเราก็คือเอาเท้าจุ่มน้ำแล้วเหยียบบนกระดาษ A4แค่นั้นเราก็จะรู้แล้วครับ1คือเรารู้ตัวเองเรารู้รูปเท้าตัวเองใช่มั้ยครับพี่ขอดูรูปเท้าพี่ขอดูรูปเท้าทีนี่ครับอัน A คือเว้าเท้าเว้าใช่ครับมันจะไม่เต็มนะครับอันนี้ A อ๋อโอเคถ้าเกิดเท้าแบนคือลักษณะนี้พี่ๆหลายคนชอบสับสนว่าพี่เป็นคนเท้าแบนหน้าเท้ากว้างอันนี้คนละอย่างนะครับคนเท้าแบนหน้าเท้าไม่กว้างก็มีครับครับครับผมส่วน2แบบเนี้ย B กับ C อย่างเงี้ยเท้าปกติคือเลือกใส่รองเท้าได้หลายแบบครับโอเคผ่านไปแล้วมีบุญรูปเท้ามีบุญใช่อย่างที่2เรารู้ตัวเองในเรื่องความยาวของเท้าครับความยาวของเท้าวิธีวัดง่ายๆก็คือเราเอาเท้าเหยียบบนไม้บรรทัดให้ส้นอยู่ที่เลข0แล้วดูส่วนที่ยาวที่สุดพี่ๆหลายคนจะถามว่าไซส์รองเท้าวิ่งเนี่ยคือวัดได้ส่วนที่ยาวที่สุดแล้วเนี่ยใส่รองเท้าไซส์ตามนั้นได้เลยไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าแฟนผมชอบบอกครับเค้กเนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยเราจะใส่กล่องที่มันพอดีได้ไหมมันก็ไม่ได้เค้กมันเละ
okay. เพราะฉะนั้นน่ะคำว่า true size ส่วนใหญ่ของรองเท้าวิ่งก็คือบวก1 cm ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสมมุติเท้าผมยาว 25.5 ผมก็จะใส่รองเท้าอย่างต่ำเบอร์ 26.5 หรือ 27 อันนี้คือเรารู้ความยาวของเท้าแล้วครึ่งหรือ1เซนได้ขึ้น true size คำว่า true size เลยเขาบอกว่า1เซนครับ1เซน 1 cm จากขนาดเท้าจริงนะครับบางคนบวก 1.5 0.5 ก็มีถ้าเกิดคนชอบกระชับกระชับผมเนี่ยโชคดีที่ผมอยู่หน้าร้านแล้วเห็นพี่ๆเข้ามาให้โอกาสใช่มั้ยครับผมก็เลยรู้ว่าพี่ๆที่ชอบตีแบดพี่ๆที่ชอบเตะบอลพี่ๆที่ชอบเล่นบาสหรือว่าผู้หญิงที่ใส่รองเท้าพอดีมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่บวก1 cm ครับเขาจะบวก 0.5 อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ผมได้มีโอกาสได้เห็นครับเวลาเลือกไซส์รองเท้าTrue size คือไซส์จริงๆของคุณนั่นแหละก็คือส้นถึงปลายแล้วก็บวกไปอีก1เซนนั่นคือไซส์ที่ไซส์รองเท้าวิ่งมาตรฐานที่เขาแนะนำครับผมโอเคส่วนความกว้างอันเนี้ยมันไม่มีหลักตายตัวครับพี่ๆถามว่าเวลาวัดเนี่ยความกว้างประมาณเนี้ยหน้าเท้ากว้างไหมจริงๆตอบยากเหตุผลเพราะว่า1เราต้องเทียบจากความยาวด้วยกว้างกับยาวมันต้องเทียบกันเพราะทรงของเท้ามันออกแบบมาให้บาลานซ์มันเป็นเรโซสัดส่วนใช่ใช่แต่ละแบรนด์แต่ละถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันไซส์พวกนี้ยังไม่ได้ใช่คนละรุ่นมันก็แตกต่างกันครับเราต้องดูรูปทรงรูปอะไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้ฟันธงเลยว่าหน้ากว้างไหมยากครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมพี่ๆส่งเท้ามาให้ดูผมจะพอทราบหรือไปวัดที่ร้านถูกไหมก็จะมีบอกใช่ใช่ใช่ครับใช่มันก็จะง่ายขึ้นผ่านไปแล้วเรารู้ตัวเองในเรื่อง1รูปเท้า2ความยาวเท้าความกว้างเท้า3สำคัญมากๆครับคือจุดประสงค์ที่เราใช้ในการวิ่งอันนี้สำคัญอย่างพี่ที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยผมก็จะถามว่าพี่เอาไปใช้วิ่งเร็วไหมวิ่งไกลไหมหรือว่าพี่เพิ่งเริ่มวิ่งอยากหารองเท้าซัพพอร์ตนะครับรองเท้าเนี่ยหลายรุ่นหลายแบรนด์ช่างเขาครับแบ่งออกมาเป็น3แคททิกอรี่ใหญ่ๆคือ1รองเท้าสายสปอร์ต2คือรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันมีตัวที่เรียกว่าตัวตรงกลางระหว่าง2ตัวนี้เรียกว่าเดลี่เทรนเนอร์นึกออกมั้ยครับรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ใช่ใช้ประจำใช้แบบไม่ได้แบบต้องเบาจ๋าไม่ต้องนุ่มจ๋าเอากลางๆใส่ได้ทุกวันซึ่งรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ในปัจจุบันผมว่าเริ่มได้รับความนิยมมากซึ่งเมื่อก่อนในช่วงแบบก่อน running boom เนี่ยผมว่ารองเท้าที่แบบเป็นกระแสมากๆจะเป็นรองเท้าสาย support ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แปลว่าไปแล้วครับพี่หนุ่มแปลว่าการรู้ไซส์ต้องรู้ให้จริงว่าไซส์จริงและเรื่องหน้าเรื่องความกว้างของเท้าก็เป็นเรื่องที่ไม่นิ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นการซื้อออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องไปลองก่อนมาซื้อออนไลน์ถูกไหมต้องไปหน้าร้านนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่เป็นอะไรที่โป้งต้องตอบโจทย์ลูกค้าอันนี้เป็นคําถามสําหรับร้านโป้งซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะร้านโป้งครับพี่ๆสะดวกร้านไหนร้านนั้นได้เลยอันนี้ขออนุญาตจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ร้านออนไลน์ต้องทําครับคือโป้งก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนไซส์รองเท้าให้ลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากของการแก้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นที่ร้านครับเปลี่ยนไซส์ได้ฟรีครับแล้วก็หลายๆร้านก็เป็นแบบนั้นครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้แต่ว่าเอาให้ชัวร์ก็ไปลองไซส์ก่อนแล้วถ้าจะสั่งใช่ใช่ใช่ดีป้องยินดีเลยครับแต่ว่าพี่ๆหลายคนถ้าเกิดไม่สะดวกก็สามารถคือวัดรูปไซส์เท้าความยาวเท้าความกว้างเท้าอย่างที่ป้องเกินไปก่อนหน้านี้ครับก็จะพอทราบเบื้องต้นทีนี้มันมีขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าอันนี้คือเรื่องของไซส์ใช่ไหมมันมีเรื่องใช่เรื่องไซส์เรื่องรูปเท้ารู้จุดประสงค์การใช้งานแล้วต่อไปครับเราจะมารู้เรื่องรองเท้ารู้เรื่องรองเท้าก็อย่างที่บอกถ้าเรารู้จุดประสงค์ของการใช้งานแล้วรองเท้าก็แบ่งออกเป็น3อย่างครับผมสายซัพพอร์ตสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สายเดลี่เทรนเนอร์ครับแล้วเวลาคนเราจะรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยรองเท้าอ่ะจริงๆแล้วข้อมูลมันอาจจะเยอะแต่จริงๆมันดูง่ายมากครับเอาคู่นี้เก่าไปแล้วคู่ที่มันแบบใหม่หน่อยรุ่นกระแสนิดนึงพี่หนุ่มในรุ่นนี้โอ้โหเป็นโดฟินโปครับกระแสถล่มทลายมากเดี๋ยวเราพูดถึงรุ่นนี้ด้วยครับพี่หนุ่มคาร์บอนนะครับ
คือรองเท้าเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆเลยเวลาจะรีวิวและหรือให้มันเข้าใจง่ายๆคือมันเป็น upper คือส่วนข้างบนทั้งหมดส่วนที่2ก็คือโฟมครับครับ upper กับโฟมเนี่ยมันหมายความว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันก็ต้องรู้สึกสบายไม่บีบไม่รัดความนุ่มของโฟมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะพูดว่าแบบของโฟมตัวเองเจ๋งที่สุดอยู่แล้วแต่ผมว่าสำคัญสุดคือ userลองแล้วฟิลลิ่งได้มันคือใช่อย่างที่3ครับคือเอาโซเวลาเราวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาตรฐานของพื้นรองเท้า1คือเราต้องดูคือมันต้องทนแหละอ่ะ2คือมันยึดเกาะดีไม่ลื่นพอเราเข้าใจพวกนี้แล้วเราก็จะเลือกรองเท้าง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ดูอย่างงี้ดูการเข้าไปแทรกตัวก็คืออัปเปอร์และมิโซให้มันพอดีเท้าการที่เท้าเราไปอยู่ในรองเท้าเนี่ยเรารู้สึกยังไงถูกไหมอันนั้นคือส่วนไอ้พื้นมันคือการยึดเกาะอันนี้ก็ต้องดูว่าเราชอบใช่ประมาณนั้นใช่ okay. แต่ว่านี่ดูแค่นี้พอก่อนใช่แต่มันจะมีเรื่องสเปครองเท้าอย่างเช่นดรอปของรองเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยครับดรอปของรองเท้ามันก็มีความเชื่อนึงเขาบอกว่ารองเท้าดรอปยิ่งน้อยคนโอกาสจะวิ่งลงส้นยิ่งน้อยนะครับหลายๆคนที่ลงกลางเท้าหน้าเท้าเนี่ยก็เลยชอบรองเท้าดรอปน้อยๆพี่ว่าคนอาจจะสับสนมือใหม่อาจจะสับสนเรื่องดรอปกับความสูงของที่สแต็กที่มันสูงนี่ครับอธิบายตรงนี้นิดนึงฮะสแต็กไฮคือความสูงของรองเท้าครับคือข้างหน้าเอ้ยอันนี้ผมชี้ผิดกล้องมันสลับอันนี้คือข้างหน้ากับข้างหลังความต่างของอันนี้เรียกว่าดรอปครับรองเท้าในสมัยก่อนเรียกว่า traditional running shoe ส่วนใหญ่จะเชิดประมาณนี้ครับ10ซึ่งเขาบอกว่าการทำแบบนี้ในสมัยก่อนอย่างเงี้ยมันทำให้คนเราอะติดนิสัยวิ่งลงส้นซึ่งเมื่อก่อนคนเราแบบคิดว่าการวิ่งลงส้นดีจนมันมีหนังสือนึงใช่เรียกว่า Born to Run หรืออะไรเงี้ยช่วงปี2014เขาเขียนมาว่าแบบการที่ทำอะไรอะอันนี้คือซีโร่ดรอปเวลาเราเดินเท้าเปล่าใช่ไหมครับเขาบอกการลดดรอปลงรองเท้าลงมาหน่อยเนี่ยมันทำให้เราวิ่งท่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าเนเชอรัลรันนิ่งเหมือนคนปกติเหมือนมนุษย์ที่ไม่มีรองเท้าติดตัวมาแต่เกิดก็เดินด้วยการใช่ครับซีโร่ดรอปใช่ครับใช่อันนั้นก็คือความหนากับสแต็กไฮเอ้ยสแต็กไฮกับดรอปครับผมครับซึ่งคนละอย่างกันถูกไหมคนละอย่างครับคนละอย่างกันอ่ะทีนี้ต่อยังไงต่อแชร์อีกนิดนึงครับเวลาเลือกรองเท้าเนี่ยคือเวลาเราดูสเปคอะมันอาจจะไม่เพียงพอครับเขาบอกว่ารองเท้าที่ดีที่สุดมันต้องเหมาะกับเราที่สุดหมายความว่าเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันต้องรู้สึกแบบสบายอะคือผมเนี่ยมีโอกาสได้แนะนำพี่ๆที่เพิ่งเริ่มวิ่งรองเท้าวิ่งเวลาเลือกครับคู่แรกยากที่สุดครับเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่หนุ่มเราไม่รู้ว่าเราต้องการแบบไหนไงคือถึงแม้ว่าจะลองในร้านแล้วมันแบบคู่นี้ใช่แต่พอเวลาไปวิ่งจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างสมมุติเวลามันจะมีความเชื่อนึงที่บอกว่ารองเท้านุ่มเนี่ยคือซัพพอร์ตดีพี่ๆหลายคนก็จะชอบแบบเฮ้ยฟีลลิ่งเนี้ยนุ่มใช่ซัพพอร์ตดีสุดท้ายวิ่งไปบางครั้งเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือคู่แรกอะยากสุดเสมอใช่มันยั่วไปครับพี่เขาก็จะหาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นคู่แรกเวลาลองอะพี่ๆอาจจะเสียเวลาเยอะหน่อยครับสำหรับรองเท้าวิ่งคู่แรกแต่พอพี่มีเรฟเฟอเรนซ์แล้วว่าคู่นี้ของพี่เนี่ยพี่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นง่ายครับง่ายเลยเพราะฉะนั้นการมีเรฟเฟอเรนซ์สำคัญเช่นเราจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้ให้ฟีลคล้ายคู่นี้อะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับจำเป็นครับคือโป้งก็เลยใช่กับพี่ๆด้วยครับเวลาโป้งแนะนำรองเท้าอะไรเงี้ยโป้งก็เลยจะถามว่าปกติพี่ใช้รุ่นไหนอยู่แล้วพี่มีปัญหาอะไรครับพยายามทีมงานบ้งก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้คล้ายๆกันหมดครับว่าอย่างโอเคอย่างบางคนไม่ถูกกับรองเท้าหน้าแคบเงี้ยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อแนะนำเป็นแบบนู้นแบบนี้ใช่ครับทีนี้เราเข้าเรื่องสำหรับคนเท้ายกตัวอย่างรองเท้าเลยได้ไหมหนูว่ารองเท้าได้ครับอันนี้มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอยากให้เคาะแบบว่าเคาะเท่าที่เคาะได้นะแต่ว่าทุกคนก็ต้องไปเช็คตัวเองเพราะเท้าคนมันแบบมันเหมือนสูตรถูกไหมสูตรต้องรองเท้ามันเหมือนแบบต้องตัดสูตรอะสูตรสั่งตัดอะ
ต้องหาความเฉพาะตัวให้เจอคืออย่างนี้ครับโป้งขออนุญาตแชร์ว่าเวลาคำถามที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่อ่ะคนไทยครับส่วนใหญ่จะเท้าแบนใช่ไหมครับพอเท้าแบนเนี่ยเพิ่งเริ่มวิ่งได้ไม่นานน้ำหนักตัวเยอะอยากลดความอ้วนโป้งจะแนะนำรองเท้าอะไรหลังจากวัดเท้าส่วนใหญ่โป้งจะแนะนำหนึ่งเดี๋ยวโป้งหยิบมาให้ดูครับเดี๋ยวหยิบรองเท้าLiberty นะครับ2คือ Hoka Alahi นะครับ3คือ Ultra Tolin นะครับ4 Ultra Provision อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกหยิบมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคนน้ำหนักเยอะเพิ่งเริ่มวิ่งอยากลดน้ำหนักเท้าแบนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคอนเทนต์นี้เดี๋ยวพวกทำแน่นอนครับรุ่นแรกเลยคือรุ่น Liberty ครับเวลาพวกรีวิวใช่จะหมุนรองเท้านิดนึงครับนี่ไอพี่ปีนี่ทำไมถึงโป้งถึงชอบแนะนำรุ่นนี้ครับสังเกตว่าความหนาหรือว่าความนุ่มจากฟิลลิ่งอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวที่ใกล้เคียงกับรองเท้าแนวแบบสมัยก่อนมากๆคือตัวนี้ดรอปสีนะครับแต่ดูทรงแล้วมันเหมือนแบบรองเท้าแบบคือคนใส่ไม่ต้องปรับตัวเยอะอะโป้งก็เลยชอบแนะนำรุ่นนี้Libertyเป็นตัวเลือกที่ดีครับเฟิร์มแมทเฟิร์มหรือยั่วเฟิร์มหรือนุ่มตัวนี้ผมว่ากลางๆครับไม่ได้นิ่มไม่ได้แข็งกลางๆอีกตัวหนึ่งคือ Ultra Provision ตัวนี้สำหรับเท้าแบนเท้าแบนใช่ๆ Provision ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีโป้งครับพี่ถามหน่อยว่าอะไรที่ทำให้มันเหมาะกับเท้าแบนเป็นคำถามที่ดีมากๆครับส่วนใหญ่ครับคนเท้าแบนมันจะต่อมาต่อเนื่องมาที่รูปนี้ครับส่วนใหญ่นะครับไม่ทุกคนส่วนใหญ่คนเท้าแบนเนี่ยมันจะเป็นคนเท้าล้มส่วนใหญ่นะครับอันนี้ขอย้ำแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับคนเท้าแบนแล้วเป็นหนูชั่วอย่างนี้ก็มีนะครับครับพอคนเท้าแบนเท้าล้มเนี่ยเท้าล้มคือลักษณะนี้ครับนี่คือข้อเท้ามันบิดเข้ามาหากันเนี่ยครับพี่หนุ่มล้มเข้าข้างในใช่ไหมใช่ล้มเข้าข้างในพอล้มเข้าข้างในเวลาลงน้ำหนักถูกไหมเวลาเท้าวางปุ๊บเนี่ยมันจะล้มเข้าข้างในใช่ okay. ก่อนที่มันจะเทคออฟออกแบบอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เหมาะสำหรับคนเท้าล้มแล้วก็แบนส่วนใหญ่จะมีโปรเทคตรงนี้ครับคือป้องกันการล้มของเท้าเนี่ยแหละไอ้นูนนูนนะใช่คือหลายๆคนจะในสมัยก่อนอะรองเท้ามันต้องนูนเพื่อจะดันให้มันกลับใช่ไหมครับแต่ความเข้าใจรองเท้าสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นครับรองเท้าอย่างที่โป้งบอกมันมี3ส่วนใช่ไหมครับ upper midsole แล้วก็ outsole ใช่ไหมครับแต่ละแบรนด์ใช้การประคองเท้าแตกต่างกันอย่างรุ่นนี้ครับผม Ultra Provision เขาใช้ upper ในการประคองเท้าไม่ให้เท้าล้มเพราะฉะนั้นพื้นก็จะไม่ดันครับไม่ได้แก้ที่พื้นอย่างเดียวไปแก้ที่พื้นอย่างเดียวใช่รองเท้ามีการส่วนการป้องกันการล้มใช่ตรงเนี้ยอัปเปอร์ตรงเนี้ยมันก็เลยประคองเท้าไอ้เท็กเจอร์ตรงเนี้ยคือช่วยประคองเท้ามันอาจจะไม่ได้สบายเหมือนรองเท้าสำหรับคนเท้าปกตินึกออกไหมครับแต่มันก็ช่วยได้ดีสำหรับคนเท้าล้มซึ่งถ้าคนเท้าไม่ล้มไปใส่มันอาจจะเคืองถูกไหมมันก็ไม่เคืองครับมันก็ไม่เคืองแต่ถามว่ามีความจำเป็นต้องใส่ไหมการเพิ่มเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันทำให้รองเท้าหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนเท้าปกติก็เลยไม่ค่อยเลือกรองเท้าสำหรับคนเท้าแบนเท้าล้มแปลว่าคนเท้าปกติสามารถใส่รองเท้าได้ทุกคู่ใช่ครับโอเคใช่ครับใช่ครับตัวอย่างที่จะชัดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวต้องเอาสีอื่นที่มันจะเห็นตัวนี้อย่างตัวนี้ก็ประคองในส่วนอัปเปอร์ไม่ให้ล้มแล้วก็ด้านในตรงนี้เป็นไดนามิกสตาบิลิตี้โฟมของ Dynamic Stability เนี่ยมันจะแข็งซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเหมือนคลิปตันแต่ทำตรงนี้ให้แข็งกว่าแล้วก็พื้นตรงนี้ก็จะแข็งกว่าครับเป็น J frame ตัวนี้ก็ไม่ดันเท้าครับพี่มีความรู้สึกว่า Hoka ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ป่ะหมายถึงว่าลักษณะของเขาอะใช่ตรงด้านข้างที่มันจะซัพพอร์ตไม่คลิปตันไม่เหมือนกันครับคลิปตันก็จะเป็นโฟมอีกแบบนึงเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้มันจะเห็นสีนี้จะเห็นชัดนี่มันจะเขียน Dynamic Stability ครับแล้วตรงรูปนี้เป็นรูปตัว J การลงน้ำหนักเท้าอย่างที่บอกเท้าล้มใช่ไหมครับมันจะบิดอย่างนี้โฟมตัวนี้ก็เลยแข็งกว่าปกติซึ่งเดี๋ยวโป้งลองเอาให้พี่หนุ่มลองดูคลิปตัน
คริปตันเนี่ยไม่ได้มีพื้นลักษณะนี้ครับแปลว่ามันมีสัญลักษณ์มีลายแทงอยู่ในนี้ที่อ่านสัญลักษณ์โค้ดได้เลยว่าใช่ป้องก็เลยบอกว่าแบบใช่มันสังเกตง่ายครับถ้าเรารู้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยสเปคเดียวกันซัพพอร์ตเท่ากันความสูงเท่ากันน้ำหนักตัวนี้ไอ้ RHE จะมากกว่าอยู่แล้วใช่มั้ยครับตัวนี้ไม่ได้เป็นลูกตัว J ใช่มั้ยอันนี้คริปตัน7ใช่อันนี้คริปตัน7ครับอันนี้คือ RHE คือเรารู้ทริคนิดเดียวเราก็เลือกรองเท้าได้แล้วครับพี่หนุ่มมีคนถามเยอะคริปตัน7เนี่ยถามมานี่ของพี่แต่พี่ไม่รู้ว่ามันใช้รองเท้าแบนใช้ได้มั้ยเท้าแบนอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเท้าแบนเนี่ยใส่ได้แต่ถ้าเท้าล้มเป็นตัวเลือกที่ดีมั้ยคําตอบคือไม่ถูกมั้ยครับขอเข้าลงรายละเอียดเลยเท้าล้มเนี่ยเราจะดูได้ยังไงเราต้องถ่ายคลิปตัวเองใช่มั้ยจริงๆถ่ายคลิปก็ดีครับยิ่งละเอียดแต่มันจะมีวิธีเบสิกคือเราทําเหมือนสควอทอะครับคือยืนแล้วก็ย่อเข่าเหมือนสควอทแล้วถ่ายรูปจากด้านหลังการสควอทเหมือนการเราลงน้ําหนักไปที่ข้อเท้าถ้าเกิดเราถ่ายรูปแล้วเข่าเราบิดลงเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเท้าล้มครับโอเคทีนี้คนเท้าขอลงรายละเอียดคนเท้าแบนเท้าล้มเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เรซซิ่งรองเท้าเรซซิ่งเป็นคำถามที่ดีครับรองเท้าเรซซิ่งนะครับส่วนใหญ่รองเท้าที่แบ่งเท้าแบนเท้าเว้าอย่างเงี้ยจะอยู่ในรองเท้าสายซัพพอร์ตครับรองเท้าสายเดลี่เทรนเนอร์กับรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้พูดถึงครับมีพูดถึงบ้างแต่น้อยมากอย่างเช่นเท่าที่ป้งนึกออกตอนนี้นะครับเป็นซาโคนี่ฟาสต์วิชอันนั้นอ่ะเป็นเรซซิ่งสำหรับคนเท้าล้มเพราะอะไรครับเพราะมันเปลืองมันน้ำหนักหรือมันน้ำหนักใช่ครับน้ำหนักมันเยอะส่วนใหญ่คนสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็ไม่ได้ป้งว่ามันเมคเซนส์ที่คนหารองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่ได้ดูการซัพพอร์ตเขาพูดถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำหนักของเท้ารองเท้าที่ทำให้เขาวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยพี่หนุ่มก็จะเห็นครับนี่อันเนี้ยคือเรซซิ่งที่เป็นสำหรับคนเท้าแบนครับผมตรงนี้ก็จะหนากว่าปกตินี่ครับแล้วก็ใช่นิวตันดิสแตนสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดพี่ๆนึกภาพไม่ออกนะครับสำหรับคนเท้าแบนนะครับมันจะมีอะไรพิลึกข้างในรองเท้าเนี่ยจริงๆมันจะมีเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะเห็นครับมาป้องกันการล้มของมันป้องกันการล้มของเท้าครับแล้วคือคนเท้าแบนมันไม่มีอุ้งเท้าถูกไหมมันแบนไปไม่มีอุ้งเท้าแต่รองเท้าเนี่ยมันก็จะมีความดันมีสำหรับคนที่มีอุ้งรองเท้าปกติทีนี้ถ้าเขาเท้าแบนแล้วเขาเผลอไปซื้อรองเท้าที่มันเป็นแบบปกติอ่ะมันจะมีปัญหาไหมถ้าเขาไม่เท้าล้มคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทุกคนครับที่เราพูดมาถึงสเปครองเท้าทั้งหมดเขาทํามาเพื่อจุดประสงค์นั้นแต่อย่างที่บอกครับรองเท้ามันไม่ได้ทํามาเหมือนแบบคือมันไม่มีรองเท้าที่ดีที่สุดหลายคนที่เท้าล้มมาเลือกรองเท้าสําหรับคนเท้าปกติกับชอบมากกว่าเยอะแยะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องเลยบอกว่าคู่แรกอ่ะยากที่สุดหลังจากนั้นเราจะรู้แล้วว่าแบบเราความต้องการของเราคืออะไรต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็น mass product มากมันไม่ใช่เหมือนสูตรสั่งตัดใช่ตอนแรกที่พี่หนุ่มบอกว่าสูตรสั่งตัดอันเนี้ยมันเหมือนแบบคือสิ่งที่ป้องทํามีเครื่องวัดอะไรพวกเนี้ยก็เพื่อเทคโนโลยีจุดประสงค์ของรองเท้ากับจุดประสงค์ของผู้ใช้งานป้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้มาเจอกันแต่ถามว่ามัน perfect 100% มั้ยสําคัญสุดมันคือ user ครับพี่หนุ่มซึ่งเราอาจจะปรับตัวเข้าหารองเท้าใช่จดก็เข้ากับมันได้หรือถ้าปรับตัวไม่ได้เราก็ไปหารองเท้าที่เข้ากับเราอะไรอย่างนี้ถูกไหมอันนี้สำคัญใช่ครับเออเข้าใจเพราะว่าน้องมันก็ส่วนใครที่เป็นเท้าเนเชอรัลแบบเท้าปกตินี่โคตรโชคดีเลยนะถูกไหมโชคดีมากครับโชคดีมาก เลือกรองเท้าได้เยอะดีครับโอเคทีนี้มาถึงเท้าโก่งบ้างขอเข้ามันเกี่ยวไหมเท้าโก่งเนี่ยแบบรูป A คุณเลือกรองเท้าแบบเท้าโก่งพี่น่าจะหมายถึงเท้าเว้าใช่มั้ยครับถ้าเท้าเว้าอ่ะหลักการง่ายๆถ้าพี่อยากได้ฟีลลิ่งคือหลักการของมันง่ายคืออะไรก็ได้ที่ทําให้มันเต็มเท้าที่สุดก็หารองเท้าที่มันหนุนอากตรงเนี้ยเพื่อให้มันเต็มเท้าที่สุดซัพพอร์ตที่สุดเข้าใจมั้ยครับสําหรับคนเท้าแบนพี่ก็หารองเท้าที่มันแบ
พื้นแฟดๆหน่อยเวลาวางลงไปแล้วมันไม่หนุนถ้าเกิดรองเท้าสำหรับคนเท้าเว้ามากๆคนเท้าแบนมาใส่มันก็จะดันจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะรับน้ำหนักมากกว่าปกตินี่ครับแต่ว่าความรู้สึกแรกที่สวมสวบเข้าไปเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดครับไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปรอรีอ่านรีวิวหรืออะไรก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวไบแอดหรือฟังอะไรก็ได้คือแบบใส่คือบอกว่าหาข้อมูลไปหน่อยก็ดีครับคือพอเวลาแบบพอมันไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยพวกว่ามันยิ่งจับความรู้สึกยากนะเพราะมันเหมือนกันหมดใช่มันต่างกันแค่แบบนุ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ๆที่เข้ามาตอนแรกพวกก็จะบอกว่าแบบสเปคเป็นแบบนี้อันนี้เหมาะกับเท้าพี่ลองชอบพี่ลองเทียบดูว่าความนุ่มมันประมาณเนี้ยพี่ชอบมั้ยถ้าพี่ชอบอันเนี้ยพวกมีตัวเลือกเพิ่มให้พี่เทียบอะไรอย่างเงี้ยรู้ออกมั้ยครับนั่นคือเท้าแบนเท้าล้มเนาะทีนี้เราจะมาเป็นแนวซัพพอร์ตบ้างรองเท้าแนวซัพพอร์ตที่แบบแนะนําเลยสําหรับอาจจะคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่จําเป็นต้องใส่รองเท้าแนวซัพพอร์ตหนาๆมั้ยเอาอย่างงี้ก่อนถ้าเกิดเขาเพิ่งเริ่มวิ่งอะไรอย่างเงี้ยป้องว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับดูจุดประสงค์การใช้งานอย่างพี่ๆถ้าเกิดน้ําหนักเยอะๆวิ่งลดความอ้วนแต่บอกว่าอยากได้รองเท้าสุดเลยอย่างสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ใส่คาร์บอนได้มั้ยมันก็ได้แต่รองเท้าคาร์บอนป้องว่าด้วยความที่มันใส่เทคโนโลยีเยอะมันแพงมันมีความจำเป็นขนาดนั้นไหมถ้าเกิดเรามีบัดเจ็ตถึงก็ตามสบายได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีบัดเจ็ตอยากให้มันคุ้มค่ากับจุดประสงค์การใช้งานของเราเราก็เลือกรองเท้าสายสปอร์ตซึ่งมันถูกลงมาหน่อยอย่างเช่นป้องว่าอัลต้าโตลินอย่างเงี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีนุ่มสปอร์ตใส่ง่ายโฮก้าคิตตันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับคือมีเยอะมากนี่ครับคลิปตันเป็นซีโร่ดอปเนาะสำหรับคนชอบแบบใช่ใช่ครับอันนี้คลิปตันครับดอปก็ไม่เยอะถูกไหมตัวนี้ดอป5ครับข้างหน้าข้างหลัง29ข้างหน้า24ตัวนี้ดอป5น้ำหนัก250กรัมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคลิปตันเองก็ถือว่าเบาถือว่าเบาหน่อยเบาครับรองเท้าสายซับพอร์ตสมัยก่อนเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับเอซิดสมัยก่อนเนี้ยหนัก300กรัมเอซิดก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีโฟมอะไรอย่างเงี้ยเหลือ280แบรนด์อื่นอย่างพวกเนี้ยที่โตลินอย่างเงี้ยหนัก255คลิปตัน250ตัวเนี้ยป้งว่าเจ๋งป้งชอบครับตัวนี้หนัก235กรัมตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับแล้วโฟมเอเวอร์รันของเขาเทคโนโลยีของเขานี่แบบสุดพาวเวอร์รันไม่ใช่เอเวอร์รันครับตัวนี้เป็นโฟมตัวเดียวจริงๆแล้วเป็นโฟมตัวเดียวกับ Endorphin Pro ใช่แต่อยากหาสายซัพพอร์ตก็ตัวนี้ครับอันนี้ชื่ออะไรนะตัว Saucony Freedom 3ครับ Freedom 3ต้องเคยรีวิวไว้ครับตัวนี้โอเคเข้าไปที่ Run to Paradise ดูรีวิวได้เนาะนั่นคือสายซัพพอร์ตมีอีกไหมสายซัพพอร์ตของแบรนด์อื่นก็ได้ที่หรือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีครับตัวนี้ Xiaoming Gehao ใช่ตัวนี้สเปคก็ครบมากครับคนที่ป้องมีโอกาสได้เห็นพี่ๆลองแล้วชอบส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบรองเท้าแนวเอซิดพวกไกยาโน่เจลอะไรเงี้ยแต่อยากใช่แต่อยากได้รองเท้าที่น้ำหนักน้อยลงมาหน่อยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับอันนี้เท่าไหร่ครับน้ำหนักตัวนี้หนักประมาณ265 270ครับที่ป้องบอกไซส์น้ำหนักอะไรเงี้ยมันคือไซส์9นะครับซึ่งทำไมต้องไซส์9เพราะว่ามันเป็นไซส์มาตรฐานครับเวลาเขาช่างรองเท้ากันมันมีเขตมันมีแบ่งแม้ว่าถ้าเกิน250หรือเกิน280คือหนักอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มีแบบมาตรฐานตายตัวแต่ถ้าเกิดคนอย่างสมมุติโป้งเป็นคนรีวิวรองเท้าเยอะๆหรือใส่รองเท้าเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จะรู้อย่างรองเท้าแนวสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยเกิน220กรัมสำหรับไซส์9เนี่ยถือว่าหนักมากละครับแบบนี้นะครับเหมือนพวกทัชเชอร์เจแปนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกบางบางซอตตี้ส่วนรองเท้าสายซับพอร์ตเนี่ยผมว่าเกิน270เริ่มหนักละครับในสมัยนี้นะครับอย่างที่ป้งชอบตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าป้งว่ามันเป็นมิติใหม่ของรองเท้าสายซับพอร์ตตัวนี้หนัก235กรัมครับแต่เป็นรองเท้าสายซับพอร์ตคือใกล้เคียงกับรองเท้าสายทำความเร็วแล้วอะแต่ยังได้คูชั่นได้ความซับพอร์ตอยู่มันมีความคล้ายเอนโดฟินเหมือนกันเนาะ
มีความคล้ายแบบแต่ไม่ได้ใส่แผ่นคาร์บอนหรืออะไรเงี้ยครับเป็นตัวถูกลืมครับเป็นตัวถูกลืมนั่นคือแนวซัพพอร์ตนะใช่ครับทีนี้มาถึงแนวแบบเบรสซิ่งบ้างแบบทำความเร็วสายความเร็วมีแนะนำไหมอย่างที่บอกครับถ้าเกิดรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะใส่แผ่นคาร์บอนหมดแหละใช่มันก็จะเข้ามาเรื่องแผ่นคาร์บอนแล้วครับเพราะฉะนั้นเราถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนรอคอย จริงๆทุกคนก็แบบว่าตื่นเต้นกับคาร์บอนทุกตอนนี้เกือบทุกค่ายแล้วมั้งมีค่ายไหนที่เข้ามาใหม่อัลต้าครับอัลต้าอัลต้ายังอัลต้ายังขาดอัลต้าเนี่ยรอมากครับรอมากถ้าเกิดอัลต้ามีผมว่าหลายๆคนน่าจะโดนใจเพราะว่ารองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนใหญ่หน้ามันแคบไงครับพี่หนุ่มอัลต้าเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าโทบ็อกเขากว้างหน้าเท้ากว้างเธอใส่แผ่นคาร์บอนไบผมว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนเราจะเริ่มยังไงดีครับสำหรับคาร์บอนเรานิยามมันก่อนไหมหรือแบ่งประเภทของคาร์บอนนะเพราะว่ารองเท้าคาร์บอนในท้องตลาดมันก็แบ่งเป็นแบบมันมีความแตกต่างของมันอยู่ไม่ใช่แบบนี่คาร์บอนคือแบบคาร์บอนแบบเดียวไม่ใช่แบบเดียวถูกปะใช่ครับคือคาร์บอนเนี่ยเราเข้าใจก่อนว่ารองเท้าคาร์บอนเนี่ยส่วนใหญ่มาใส่รองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดครับแต่ตอนนี้ออกมาเยอะมากออกมาเยอะจนแบบเอ้ยแล้วเขาจะออกมาทำไมแค่เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคำตอบจริงคือใช่ครับโป้งก็เลยบอกว่าจากที่โป้งลองมามันมีความรู้สึก5อย่างกับรองเท้าคาร์บอนซึ่งสำคัญมากโอเคนุ่มครับนุ่มนี่ก็คือใช้เทคโนโลยีโฟมแหละโฟมเขาพัฒนาให้มันนุ่มมันจะตรงข้ามกับคำว่าดิบครับดิบในที่นี้รองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนใหญ่สมัยก่อนแนวเรซซิ่งแฟตมันก็จะมีความแข็งนิดนึงใช้แรงตัวเองเป็นหลักเด้งครับเด้งตรงนี้ก็มาจากแผ่นคาร์บอนนั่นแหละครับผมมันจะคู่กับนุ่มส่วนดีดเนี่ยคล้ายๆกันมันก็จะดีดส่งซึ่งความรู้สึกเนี้ยความดีดประมาณเนี้ยในรองเท้าเรซซิ่งแฟตสมัยก่อนจะใช้แผ่นพลาสติกแต่ในยุคสมัยเนี้ยเขาล้ำไงเขาใช้เทคโนโลยีคาร์บอนมันก็เลยดีดส่งกว่าเดิมฟิลลิ่งมันก็เลยแบบน่าสนใจส่วนอันสุดท้ายซึ่งป้องว่ามันสำคัญมากรองเท้าแนวสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สมัยก่อนไม่มีแน่นอนคือคำว่าไหลครับซึ่งโป้งได้ความรู้สึกเนี้ยจากตัวแรกคือคาร์บอน X อันนี้คือเป็นผู้ประกอบผู้อะไรนะผู้บุกเบิกของความไหลของความไหลครับโป้งว่ามันแบบสร้างอะไรความรู้สึกใหม่ๆมากครับอธิบายความไหลเหตุสาเหตุที่มันทำให้ไหลและอารมณ์ไหลเพราะบางคนอาจจะไม่เก็ตอารมณ์ไหลประมาณนี้คือให้ความที่ทรงถ้าเกิดสังเกตมันจะเหมือนลักษณะที่มาโยกเด็กครับมันจะแบบเหมือนมาโยกเด็กเวลาวิ่งคนเราไม่ได้วิ่งแบบดีตัวออกไปตลอดใช่ไหมครับตัวนี้ออกแบบมาตอนแรกทำเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อระยะวิ่งอัลต้าเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็มีแนวคิดของเขาอยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ต้องการดีหรืออะไรเงี้ยการที่วิ่งควงรอบขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์กับนักกีฬาที่เขาจะใช้ทำโปรเจกต์ทำลายสถิติโลกมากกว่าเขาก็เลยออกแบบทรงนี้ซึ่งรุ่นนี้จริงๆก็ไม่ใช่รุ่นแรกที่ใช้ทรงนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของรองเท้าโฮก้าเลยครับที่หัวมันเชิดเหมือนไม้โยกเด็กเทคโนโลยีเนี้ยพอลงปุ๊บแล้วมันจะพอกดไปข้างหน้าปุ๊บข้างหลังมันจะเหลือแล้วมันก็ไปใช่ไหมมันก็เลยไหลถูกใช่ครับใช่ครับอย่างตัวเนี้ยลิงคอนก็เชิดครับคือทุกรุ่นของโฮก้าเนี่ยเชิดเกือบหมดอยู่ที่ว่าเชิดเยอะเชิดน้อยถ้าเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตหน่อยอย่างคลิปตันเอทหรือคลิปตันเจ็ดพื้นก็จะเรียบหน่อยแต่ถามว่าเชิดไหมเขามีเทคโนโลยีเรียกของเขาครับ Metal Locker ซึ่งสร้างรอบขาสร้างความไหลทำให้ประหยัดพลังงานถูกไหมการใช้รอบขาเหมือนรอบขาจักรยานอย่างเงี้ยประมาณนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับเหมือนควงขาใช่ครับซึ่งกลับมาพูดถึงเพจคาร์บอนจากความรู้สึกที่โป้งใส่แล้วเนี่ยรองเท้าคาร์บอนจริงๆแล้วเนี่ยแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้แค่3กลุ่มนะครับเวลารองเท้าออกใหม่เข้ามาหลังจากนี้ป้งรีวิวป้งจะรู้เลยป้งได้ลอง10คู่นี้แล้ว10คู่มีอะไรบ้างจริงก็เยอะเลยเอาเลยครับเอาเลยครับ10คู่เลยครับเราต้องการเราอยากรู้คือความรู้สึกของป้งเนี่ยนุ่มเด้งเป็นรองเท้ากลุ่มแรกที่ป้งแยกออกมาครับรองเท้ากลุ่มที่มันนุ่มเด้งก็คือตัวนี้คือเปิดโลกของเท้าแผ่นคาร์บอนเลยโฟป่ะอันนี้ป่ะโฟเปอร์เซ็นต์
ใช่ครับ 4% ใช่ครับ 4% ถัดออกมานุ่มเด้งตัวนี้ก็อยู่ในแนวนุ่มเด้งครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจาก 4% ละเพราะฉะนั้นมันก็ความทนทานมากกว่านุ่มเด้งมากกว่าครับผมรุ่นนี้ Next Percent Next Percent ครับตัวนี้คาร์บอนออกมาตัวไหนก็ต้องเทียบกับตัวนี้เพราะว่าพูดว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบสุดของรองเท้าคาร์บอนในยุคนี้ครับคือมันอาจจะไม่สำหรับทุกคนแต่สำหรับโป้งโป้งว่าใช่ครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ขอบอกคุณผู้ชมนะครับเรากำลังเรื่องคาร์บอนเนาะแต่ว่าโอเคราคามันแพงแหละเดี๋ยวเรามีแถมตอนท้ายว่าราคาแบบถูกราคาย่อมเยาใช่ครับใช่ครับมันอาจจะหาซื้อยากแต่เรามาโป้งขออนุญาตแชร์ให้ฟังครับนุ่มเด้งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเข้าไปใช่แต่ตัวนี้แอบใส่ยากครับโป้งขอแชร์เลยโป้งว่าเน็กเปอร์เซ็นต์ยังว้าวกว่าเยอะมันต้องเหมือนแบบวิ่งให้ลงจุดที่เป็นแอร์ซูมแล้วมันเด้งไปซึ่งโป้งว่าแบบปรับตัวยากมากสำหรับโป้งนะครับแต่พี่ๆหลายคนใส่แล้วชอบโป้งว่าก็มีถ้าวิ่งต้องเพอร์เฟกต์ใช่ไหมถ้าวิ่งต้องโดนถูกไหมใช่ครับโป้งว่ามันแบบมันต้องการเรานิดแบบความสามารถเรานิดนึงซึ่งตัวนี้ปังมากโอเคเอนโดฟินโปก็อยู่ในกลุ่มนุ่มเด้งคือเราเข้าใจก่อนครับรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สมัยก่อนอย่างที่บอกมันจะเป็นความดิบแบบแข็งพูดง่ายก็คือแข็งแต่พอไนกี้ทำแล้วมันนุ่มแล้วมันเด้งส่งจริงแล้วมันช่วยจริงๆความนุ่มเด้งประมาณนี้เลยเป็นที่นิยมในปัจจุบันอันนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับมันเป็นตัวเนี้ยมันยุคใหม่เลยเปิดยุคใหม่เลยของความของเท้าเรซซิ่งที่ต้องมานุ่มเด้งละใช่ใช่ซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยความเด้งไม่ได้เท่าเน็กเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ในกลุ่มนุ่มเด้งนะครับแต่ว่าความนุ่มกับความใส่ง่ายด้วยฐานของรองเท้าที่กว้างอะไรประมาณเนี้ยป้องว่ามือใหม่ใส่แล้ววิ่งสนุกมันไม่บีบรัดเท่าเน็กเปอร์เซ็นต์ใส่สบายว่างั้นใช่มันปรับตัวง่ายใส่สบายป้องว่ามันเลยเป็นรองเท้าที่กระแสดีมากอีกตัวนึงที่อยู่ในนุ่มเด้งรุ่นสุดท้ายละก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ Hyperion Elite Book Hyperion Elite ซึ่งป้องว่าเป็นรองเท้าดีที่รอการพัฒนาครับผมรุ่นนี้ถ้าเกิดติดตามสตอรี่ของรองเท้านะครับทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเขาจะบอกชัดเจนวิ่งได้แค่3มาราธอนแล้วเจ๊งทำมาเพื่อแข่งอย่างเดียวเลยส่วนตัวป้งวิ่งไป100กว่าโลแล้วป้งว่าก็ยังปกติก็ทำมาร์เก็ตติ้งเซฟตัวเองไปหน่อยแต่เขาบอกว่าตัว2ที่เขากำลังจะเปิดขายแล้วกำลังพัฒนาอยู่ทนกว่านี้ครับน่าจะเวิร์กกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ป้งว่ารอตัว2ครับยังไม่แนะนำไม่ซื้อนุ่มเด้งทั้งหมดนี้คือมาราธอนได้หมดถูกไหมมันเป็นมาราธอนได้หมดครับส่วนใหญ่รองเท้าในสมัยนี้มาราธอนหมดครับผ่านไปแล้วกลุ่มแรกครับผมกับคาร์บอนนุ่มเด้งเด้งกลุ่มที่สองครับดิบดีดใช่ดิบดีดตัวแรกไม่พูดถึงไม่ได้ครับพูดว่าตัวเนี้ย คือมันไม่ได้นุ่มแบบเน็กเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นุ่มแบบเอนโดฟินโปแต่มันมีความแบบผสานความเก่ากับเทคโนโลยีใหม่คือมันได้อารมณ์ของรองเท้าแนวเรซซิ่งแฟตสมัยก่อนแต่ไม่ได้แข็งเท่าซัพพอร์ตนิดนึงแล้วมันก็ดีดส่งจากแผ่นคาร์บอนอันนี้กลุ่มอยู่ในกลุ่มแบบดิบดีดพี่ว่าใครชอบพวกแบบซอตตี้พวกบางๆใช่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 ครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Evo คาร์บอนโอเคอ้าวกระตุกค้างครับโป้งครับค้างเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะตายละเดี๋ยวรอโป้งนิดนึงนะครับให้โป้งเข้ามาใหม่นะฮะมันค้างอาจจะเป็นด้วยอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวขอมาอ่านคอมเมนต์ก่อนคาร์บอนแรกของผมเป็นคาร์บอน X นะฮะเจอดีเลยครับใส่ไม่ได้มันดีดกลับปวดฝ่าเท้าไปหมดถ้าเราวิ่งช้านะฮะคาร์บอน X ก็ค่อนข้างจะมันอาจจะไม่ถึงกระเด้งนุ่มมากนะฮะโอเคป้ายยาเยอะจนค้างนะฮะเดี๋ยวให้โป้งเข้ามาคุยต่อนะครับผู้หญิงใส่วิ่งแนะนำรุ่นหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวนะฮะแบบนึงนะครับรอโป้งนิดนึงนะฮะระหว่างนี้เราคุยคอมเมนต์นิดนึงนะฮะมาแล้วโอ้โทษทีครับพี่หนุ่มครับผมบอกว่าอยู่ใกล้ Wi-Fi หรือเปล่าคำยังหลุดได้โทษทีครับโทษทีขออภัยครับรุ่นสุดท้ายครับสำหรับความดิบดีดก็คือตัวนี้ครับ
Adizero Adidas Adizero อันนี้มันมีความติดแบบ racing fat สมัยก่อนมากๆครับเนี่ยครับเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะเขาแบบใช่แบบใครจะนุ่มก็นุ่มไปเขาต้องการแบบเนี้ยเขาต้องการแบบเนี้ยเพราะนั้นมันจะเริ่มเห็นภาพชัดไม่แต่มันมีตัวใหม่ชื่อตัวหนา Adios อันนั้นตัวนั้นผมว่าน่ารอครับน่ารอแล้วก็น่าลองด้วยครับมาเมื่อไหร่ตัวนั้นผมไม่แน่ใจเลยครับว่าเข้าไทยเมื่อไหร่ที่ร้านไม่ได้ขาย Adidas แต่ว่าผมซื้อแน่นอนครับโอเคครับผมอย่างที่บอกผ่านไป2รุ่นแล้วมันจะเห็นครับว่ารองเท้าแนวนุ่มเด้งกับดิบดีดเป็นไงใช่มั้ยครับหลังจากเนี้ยคาร์บอนออกมาเราก็จะเห็นภาพชัดแล้วอ๋อมันเป็นนุ่มเด้งนะมันเป็นดิบดีดนะเราชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นครับสุดท้ายที่ผมบอกมันรู้สึกว้าวเหมือนกันก็คือรองเท้าที่ไม่นุ่มไม่แข็งจนเกินไปแต่มันมีคาแรคเตอร์ที่เขาเรียกว่าไหลด้วยหัวเชิดแบบนี้ครับเนี่ยครับอันนี้คือไม่นุ่มไม่แข็งแต่ไหลคือรุ่นแรกคาร์บอน X รุ่นที่2ที่กำลังจะเปิดตัวครับผมบอกว่าหลายๆคนรอนะครับเมทัลเลเซอร์ครับอยู่ตรงกลางใช่ไหมอยู่ตรงกลางระหว่างดิบใช่ดิบเด้งกับนุ่มเด้งใช่คือมันจะอยู่ตรงกลางไม่นุ่มไม่แข็งแต่มีคาแรคเตอร์ไหลตัวเนี้ยพี่ๆหลายคนบอกว่ามันใส่แผ่นคาร์บอนมันจะดีดไหมไม่ดีดนะครับไม่ดีดเลยไม่เด้งเลยนะครับแล้วแต่ตัวเนี้ยมันคิดต่างอย่างนึงคือมันเอาแผ่นคาร์บอนใกล้ๆกับพื้นรองเท้าแล้วแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยเป็นคาร์บอนเต็มแผ่นตัวนี้ใส่แผ่นคาร์บอนเฉพาะด้านหน้าไม่ใช่เต็มแผ่นทั้งหมดครับผมก็แปลกดีครับผมประมาณนี้ผ่านไปทั้งหมดแล้วสำหรับคาร์บอนผมว่า5คำนี้มันชัดเจนมากหลังจากนี้คาร์บอนออกมาผมว่ามันจะเห็นภาพชัดขึ้นครับหลังจากที่ผมได้ลองครับมันก็คือดีดเด้งดีดเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้งดีดเด้งดีดดีดีดดีดแล้วก็กลางไหลกลางไหลใช่แล้วแต่ชอบอันนี้มันอยู่ที่เราอยู่ที่ฟิลลิ่งของเราใช่อันนี้ป้งลืมบอกอย่างนึงมันเป็นฟิลลิ่งของป้งจากที่ป้งได้ลองครับป้งอาจจะแบบไม่ใช่คนตัดสินพี่อาจจะเป็นแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างเช่นคำว่านุ่มครับสมมติเราไปใช้คู่นี้มาก่อนแล้วมาใช้คู่นี้เราก็จะนิยามความนุ่มแตกต่างกับอีกคนหนึ่งใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคทีนี้เรามาแถมเรื่องเกี่ยวกับก่อนที่ไปตอบคำถามเนาะแถมเรื่องเกี่ยวกับรองเท้ามีคนบอกรองเท้ามันแพงรองเท้ามันแพงเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีนู่นนี่นะเอาสำหรับเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าจะต้องนี้เอาแบบราคาย่อมยาวหน่อยราคาย่อมยาวใช่ไหมครับถ้าให้ป้งแนะนำนะครับป้งขออนุญาตอย่างหนึ่งคือบางตัวร้านป้งไม่มีขายแต่ป้งขออนุญาตแนะนำครับผมตัวแรกที่ป้งคิดว่าคุ้มในช่วงนี้คืออัลต้าบูทครับอัลต้าบูทตอนนี้ลด 40-50% ถามว่ามันเป็นรองเท้าที่เหมาะกับวิ่งจริงจังไหมแต่ป้องว่าถ้าเกิดคนแบบเพิ่งเริ่มวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหารองเท้าใส่เดินใส่วิ่งใส่ฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยราคาเมื่อก่อน 6,000 กว่า 7,000 ตอนนี้ลด 40% เหลือ 3,000 กว่าป้องว่าเป็นตัวเลือกที่ดีคุณภาพบูทดีถูกมั้ยดีดีครับป้องว่าเป็นรองเท้าที่ดีใช่ใส่เรื่อยๆใส่สบายๆแล้วด้วยราคาอย่างที่ป้องเห็นนะครับป้องก็มีเพจเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเพจอลีอะไรเงี้ยเขาก็ลดราคาอยู่ครับผมว่าก็น่าสนใจมากๆตัวที่สองที่ผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่แบบว่าคุ้มตั้งแต่สายเริ่มต้นจนถึงสายแบบเดลี่เทนเนอร์สายวิ่งจริงจังเลยคินวาร่า11ครับซาโคนี่คินวาร่า11คือตัวนี้ครับทำไมมันถึงดีอ่ะดีมาตั้งแต่10แล้วรุ่นก่อนๆนั้นก็ดีนะคือมันดูแบบไม่มีอะไรอ่ะแต่มันดีอ่ะด้วยความที่เนี่ยไอตัวนี้มันตกทอดมาตั้งแต่ช่วงยุคปี2014รองเท้าแนวคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่า Natural Running นะครับตัวนี้ปรับเป็น Drop 4แบรนด์หลายๆแบรนด์ครับพอมีเทคโนโลยีอะไรเด่นๆอย่างเงี้ยอย่างเทคโนโลยีโฟมเขาชอบกักครับ Saucony เป็นแบรนด์ใหญ่ที่ไม่ได้กักนะครับตัวนี้ก็ใช้โฟม Power Run ละ Power Run มี3แบบของ Saucony ครับ Power Run PB Power Run Plus ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น Power Run ตัวต่ำสุดแต่มันก็ยังได้ฟีลลิ่งอยู่พี่หนุ่มนึกออกไหมครับแล้วตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันครบอะครับน้ำหนักเบาหน้าเท้ากว้างครับใส่สบายง่ายใส่ง่ายวิ่งได้ทุกวันวิ่งได้ทุกวัน
ช่โป้งชอบบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้คือจัดจ้านในย่าน 3,000 ตอนนี้เหลือ 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,990 มันมีอีกไหมอีกรุ่นอื่นไหมที่มีครับตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ย Escalente ถ้าเกิดคนกำลังหารองเท้าแนว Zero Drop หน้าเท้ากว้างตัวเนี้ยโป้งแบบไม่ค่อยเชียร์รองเท้ารุ่นไหนครับผมแต่ตัวนี้ป้องว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วคุ้มราคามากราคามันเหลือประมาณ 2,875 บาทป้องว่าด้วยความทนอะไรอย่างเงี้ยป้องว่าคุ้มเพราะเอาจริงๆราคาสมัยนี้ก็ถ้าถือว่า 2-3,000 นี่พี่ก็ว่ามันเป็นราคาเริ่มต้นแล้วเนาะที่แบบโอเคใช่ครับอีกตัวนึงป้องว่าขออนุญาตครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากโรดบัสโนวาบัสโรดบัสครับตัวนี้โรดบัสคือจะเป็นตัวที่ต่ำกว่าโนวาบัสนิดนึงคือโนวาบัสจะใช้โฟมเหมือนมากเลยเหมือนใช่ไหมครับคือแต่เขาใช้โฟมที่เป็นแอมพลิฟายโฟมคือไม่ได้เป็นโฟมบัสทั้งหมดครับผมตัวนี้ 2,000 กว่าบาทให้คาแรคเตอร์ยังไงนุ่มคาแรคเตอร์ตัวนี้นุ่มนะครับข้อเสียของตัวนี้จริงๆมีนิดนึงคือหน้าเท้ามันแคบต้องโอเวอร์ไซส์ครับต้องโอเวอร์ไซส์นิดนึงพี่ถามหน่อยดิคือพี่ก็เป็นคนเท้าหน้าเท้ากว้างเนาะแล้วก็รองเท้าหน้าเท้าแคบหน้าเท้าแบบปกติเยอะมากที่สวยแล้วก็ดีนะถ้าเราอยากจะแบบอดทนกับมันอ่ะเราควรจะเผื่อไซส์ยังไงเนี่ยครับอย่างที่บอกเราวัดขนาดเท้าจริงครับผม2ไซส์บวก1ถึง 1.5 ใช่ไหมครับคนหน้าเท้ากว้างเนี่ยอยากใส่รองเท้าทรงหน้าเท้าปกติบวกไปเลยครับ 1.5 ถึง 2 cm มันจะเหลือข้างหน้าจะเหลือข้างหน้าเท่าไหร่ช่างมันถูกไหมขอให้เป็น1.5 ถึง 2 cm ใช่แต่หลายคนใส่แล้วมันโอเคได้แต่หลายคนใส่แล้วเผื่อแล้วมันไม่ได้ก็มีครับเยอะแยะครับเพราะบางทีมันอาจจะหลุดส้นหรือแบบมันมีวิธีแก้เรื่องอื่นไหมเช่นอาจจะผูกเชือกหรือใส่ใช่ผูกเชือกครับการผูกเชือกเวลาใส่เราใส่รองเท้าที่เผื่อเยอะนิดหนึ่งครับก็ผูกเชือกรูสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นทิศครับเนี่ยครับเราร้อยรูสุดท้ายอย่างนี้ครับเนี่ยรูสุดท้ายตรงนี้ครับก็ผูกล็อกส้นเข้าไปครับนี่ครับใช่ที่เขาให้มาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ผูกกันครับผมหลายคนแฮปปี้ครับพี่ผูกแบบนี้ครับเผื่อไซส์แล้วผูกแบบนี้มันก็นี่ครับเนี่ยมันผูกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคือมันจะก็จะกระชับตรงนี้พอดีมันก็จะไม่เดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยไม่จะไม่สลิปในรองเท้ามาทำให้ฮิลคัพมันพอดีเป๊ะพอดีใช่ไหมใช่ครับใช่ส่วนข้างหน้าจะเหลืออะไรก็มันมีตัวนี้ล็อกช่วยละใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคนั่นก็คือรองเท้าราคาประหยัดเนาะประหยัดใช่ครับใช่ครับโอ้อีกรุ่นหนึ่งที่โป้งว่าน่าสนใจแต่ที่ร้านไม่มีเหมือนกันครับโป้งว่าแพนพีเดเตอร์ยังเป็นตัวที่น่าสนใจครับใช่แพนพีเดเตอร์ใช่ครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับถ้าเกิดพี่ๆมีโอกาสได้ลองสวมก็ผมว่าห้างชั้นนำมีหมดนะครับมันคือเขาเป็นแบรนด์ไทยถูกไหมใช่ครับเนมอาจจะไม่ได้ใหญ่ใช่ครับสไตล์อาจจะไม่ใช่เหมือนระดับโลกเป็นมันเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าคุณภาพโอเคใช่ไหมคุณภาพป้องว่าโอเคครับแล้วก็ทนด้วยแต่มันนิดหนึ่งครับแพนพีเดเตอร์มันเป็นรองเท้ากึ่งเดลี่เทรนเนอร์คือไม่ได้ซัพพอร์ตแบบเขาดีไซน์ออกมาเป็นเดลี่เทรนเนอร์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ๆไปลองอย่างเงี้ยถ้าเกิดวิ่งแบบ5โล6โลอะไรอย่างเงี้ยหาเริ่มต้นป้องว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่เริ่มแบบถ้าเกิดอยากซ้อมจริงจังแล้วหารองเท้าซัพพอร์ตอย่างเงี้ยป้องว่าก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมันก็ย้อนกลับมาว่าจุดประสงค์การวิ่งของเราคืออะไรครับต้องถามตัวเองสุดท้ายเราต้องถามตัวเองให้ใช่ครับใช่ครับทีนี้รู้หมดทุกอย่างแล้วเนาะเดี๋ยวใครติดตรงไหนเดี๋ยวอาจจะย้อนไปแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคำถามเก็บรายละเอียดกันเนาะแต่ว่าครับอีกคำถามสำคัญมากเวลาเราไปร้านนะครับเราควรจะใส่แล้วก็วิ่งกับลู่วิ่งหรือยังไงดีเทสที่ร้านมีลู่วิ่งอยู่แล้วครับก็ถ้าเกิดพี่ๆลองสวมคือโปรเซสมันง่ายมากครับคือพี่ๆเข้ามาวัดเท้าเสร็จวัดความยาวเสร็จ
พี่บอกความต้องการใช่ไหมครับผมก็เอารองเท้ามาให้พี่เลือกนั่นแหละครับเท่าที่ร้านจะมีนะครับถ้าเกิดพี่ไม่มีโจทย์ในใจก็จะเอาให้เลือกพี่ก็ลองใส่วิ่งพอใส่วิ่งพี่ประทับใจคู่ไหนก็คู่นั้นเลยครับโอเคพี่จรัญนะครับพี่จรัญบอกว่าแพนทำมาราธอนได้ 3.17 ได้ครับนี่เป็นพี่จรัญใช่ครับพี่จรัญ พี่จรัญก็แรงสนหลวงครับแรงสนหลวงนะก็อาจารย์จรัญก็ร้านอยู่หลังพาราไดซ์พาร์คนะพี่จรัญบอกนะครับพาราไดซ์พาร์คจัดจ้านในย่านนั้นเนาะใครก็น่าจะรู้จักนะโอเคทีนี้มาไล่คำถามมีคนถามคำถามนี้อยากให้พูดถึงโนวาบรัสเหมาะกับท้าแบบไหนแล้ววิ่งในความเร็วแบบไหนอะไรเงี้ยไประยะไหนได้โนวาบรัสเหมาะจริงๆเหมาะสำหรับคนทุกเท้าครับคือเท้าแบนใส่ได้เท้าปกติใส่ได้เท้าเว้าใส่ได้แต่คนเท้าล้มตัวนี้ปัญหาครับโนวาบรัสตัวนี้เวลาใส่เท้ามันล้มมากๆโป้งเห็นพี่3คนแล้วที่โป้งเห็นคือเขาเท้าล้มมากๆแต่เขาชอบฟิลลิ่งของโนวาบาสมากๆนั่นแหละพอตรงเนี้ยเขาไปเสียสีครับตรงนี้ขาดครับมันเป็นปัญหาของคนเท้าล้มเยอะๆแล้วมาใส่รุ่นนี้รุ่นเนี้ยโป้งว่าเป็นอีก1รุ่นที่โป้งรู้สึกว้าวมากในปีนี้ครับ ASICS โนวาบาสคือ ASICS กล้าทําเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆคือเมื่อก่อนน่ะที่บอกครับเขาใช้เจลอะไรก็เจลไม่มีเจลไม่ได้ตัวเนี้ยกล้าใช้โฟมแบบโฟมอย่างเดียวแล้วมาเป็นตัวไฮไลท์ในซีซั่นนี้ป้องว่าแบบเขาคิดต่างแล้วก็เห็นผลครับตัวที่น่าสนใจมากๆตัวนี้แล้วที่สำคัญพี่หนุ่มนิดนึงราคาดีครับ 4,000 กว่าบาทความรู้สึกแรกที่พี่ใส่มันอาจจะไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่มันใช่สำหรับคนเท้าล้มก็น่าจะมีปัญหาแล้วไม่แน่ใจว่าพอใส่ไปนานๆแล้วมันจะยวบไหมโฟมป้งรู้สึกว่าไม่ยวบนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยแต่บางคนใส่แล้วยวบก็มีแต่ป้งฟีดแบคเวลาป้งคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยฟีดแบคเขาเข้ามาป้งว่ายังไม่ค่อยเห็นใครพูดว่ายวบเท่าไหร่มีแต่นุ่มเด้งแล้วตัวนี้ขายดีมันอาจจะให้ฟิลไม่สเตเบิลเพราะว่าตัวตรงกลางมันนูนตรงข้างใช่ใช่ตัวนี้น่าสนใจมากถ้าเกิดพี่ๆกำลังชอบเน็กเปอร์เซ็นต์ไม่อยากเอารองเท้าแข่งมาใส่ซ้อมโนวาบาสนี่ใกล้มากนะครับอืมผมว่าทำให้มันเป็นรองเท้าขายดีมากสำหรับที่ร้านนะครับถ้าใครได้ไปลองความรู้สึกแรกจะตกใจนะฮะความรู้สึกตกใจใช่ใช่จริงครับขนาดแบบไม่มีแผ่นคาร์บอนได้ฟิลลิ่งนี้ผมว่าแบบว้าวครับว้าวโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่เนาะมีคำถามขอก่อนจะไปตรงนั้นมีคำถามความเป็นนักรีวิวเราเคยมีปัญหากับการใส่รองเท้าไหมแบบโหแบบทำเราเจ็บอ่ะหมายถึงว่าเราต้องใช้รองเท้าหลายคู่มากอ่ะมีครับเขาบอกมีรองเท้าหลายๆคู่ดีเราใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแต่โป้งเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากแล้วโป้งผิดอย่างนึงคือถ้าเกิดเราเอารองเท้าใหม่ๆเนี่ยไปวิ่งช้าๆวิ่งเรื่อยๆลองรันป้องว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแต่ล่าสุดป้องเอาไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยไปวิ่งลงคอร์ดกับพี่ๆครับโหอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาครับผมหลังจากนั้นป้องต้องวิ่งเร็วไม่ได้เลยครับด้วยความที่มันรัดหน้าเท้ามันทำให้ป้องเกิดปัญหาหลายๆอย่างครับมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องปรับตัวกันไปก็รู้ไว้ครั้งหน้าก็อย่าเอาไปใส่วิ่งเร็วมากครับเอาไปวิ่งลองรันอะไรอย่างงี้ก่อนครับผมการจัดอันดับมันเป็นเรื่องยากเนาะสําหรับสมมุติแค่คาร์บอนเนี่ยการจัดอันดับเพราะว่าจุดประสงค์ของรองเท้าหรือแบบแคทิกอรี่รองเท้ามันต่างกันมากแต่ถ้าจะถามตัวโป้งเองอันดับ1ในใจสําหรับไปลงมาราธอนคือนี่ถามในตรงเลยนะเนี่ยใช่ Nike Next Percent ครับโป้งกล้าตอบครับเวลาโป้งมีรองเท้าเยอะก็จริงครับแต่คู่ไหนที่โป้งรู้สึกว่าแบบมันคลิกแล้วมันโดนอย่างเงี้ยคือโป้งซื้อ3ครับอย่าง next percent ใช่ next percent เนี่ยเป็นตัวที่ป้งซื้อ3เยอะมากๆครับ 4% อย่างเงี้ยป้งยังมีเก็บไว้อยู่เลยครับอันนี้ก็เยอะมากเหมือนกันถ้าเป็นรองเท้าสำหรับลงคอร์ดถ้าไม่ใช่ next percent ล่ะถ้าเป็นลงคอร์ดใช่ไหมครับลงคอร์ดป้งชอบใช้พวกแบบไอ้เทเซอร์โฮก้าเทเซอร์สมัยก่อน
โอก้าลิงคอนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโป้งชอบแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีคาร์บอนออกมาไอ้รองเท้าแนวดิบดีดอย่างเงี้ยโป้งเอาไว้ใส่ลงคอร์ดครับออนไหมออนออนเนี่ยโป้งว่าโอเคนะครับดาลงคอร์ดแล้วก็มันดีครับมันสติปใช่ไหมมันแบบใช่ใช่ใช่มันไปในจุดที่เราไม่เคยวิ่งความเร็วถึงแล้วมันแบบมันเข้าเท้าเป็นส่วนหนึ่งของเท้าครับผมครับมันรู้สึกได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้กล้ามเนื้อได้แบบหลายๆอย่างต้องไปลองนะก็ต้องไปลองนั่นคือรองเท้าลงคอร์ดเนาะครับแล้วรองเท้า recovery อ่ะแบบใส่ลองรันใช่ไหมครับพวกลองรันอีซี่อะไรเงี้ยใช่โป้งชอบอัลต้ามากๆครับอย่างอัลต้าโตลินตัวเนี้ยโป้งก็ใส่ลองรันครับวิ่งสบายๆคุณผู้ชมครับถ้าเขาไม่ใช่แค่คนขายรองเท้านะครับเขาวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเครดิตอย่างหนึ่งที่แบบว่าเข้าใจในย่านของความเร็วได้นะได้ทุกย่านเนาะเดี๋ยวเราจะแวะไปถึงเรื่องการวิ่งส่วนตัวของเขาด้วยก็น่าสนใจมากrecovery ไปแล้วเนาะมันมีแล้วรองเท้าอะไรที่แบบว่าเป็นรักที่สุดแหละอย่างพูดถึงทีไรแบบว่าก็ต้องคู่นี้รักที่สุดมีไหมมีครับแต่จริงมันไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเมื่อก่อนมันมีรองเท้าที่ทำให้ป้องปรับท่าวิ่งได้จริงๆคือนิวตันดิสแตนครับอ๋อนิวตันใช่นิวตันเมื่อก่อนป้องมีทุกรุ่นเลยเมื่อก่อนป้องเป็นคนวิ่งแบบไม่เป็นนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนใส่ทาเทอร์วิ่งลงส้นแบบเวลาวิ่งไปไหนเสียงดังมากครับแล้วก็พอแบบเริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีคอนเซปต์รองเท้าแนววิ่งลงเต็มเท้าแล้วมันจะช่วยให้เราแบบเพิ่มสไตล์เลนส์ทำรอบขาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไปใช้ไวแบมแต่ว่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือนิวตันดิสแตนครับผมประมาณนี้มันก็จะมีปุ่มแปลกๆตรงเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็เกลียดเลยครับผมแต่ส่วนตัวโป้งชอบทำไมคือเมื่อก่อนน่ะโป้งลงเป็นคนวิ่งลงส้นตึกๆอย่างงี้ใช่มั้ยครับพอเวลามาเปลี่ยนท่าวิ่งอ่ะมันลงตรงเนี้ยแล้วลงกลางเท้าแล้วมันดีดเวลาไปพอดีใช่มันไปพอดีมันบังคับให้เราวิ่งลงส้นไม่ค่อยได้ไอ้นิวตันเนี่ยถ้าวิ่งป้องเลยเปลี่ยนไปแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาถ้าวิ่งก็เปลี่ยนแล้วมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นก็เลยชอบมากครับก่อนที่จะมี 4% ครับมีคนพูดถึงบอกอยากให้พูดถึงทาเทอร์พวกเจแปนพวกซัตติพวกอะไรเงี้ยทาเทอร์นี่เป็นรองเท้าแนวดิบดีที่เรียกว่าไม่แคร์โลกครับคือเทคโนโลยีจะแบบล้ำไปอ่ะเขาคิดโฟม SPEVA ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรครับก็ใส่โฟมเนี้ยทาเทอร์เจแปนสกายเซนเซอร์เจแปนแล้วมีผลิตที่เดียวต้องเมดอินเจแปนด้วยครับประมาณนี้ซึ่งเราก็จะซื้อมันซื้อของเขาไปเรื่อยๆแม้ว่าจะยังไง เราก็ซื้อใช่ไหมใช่แต่คนชอบใช่มันคลาสสิกจริงๆเป็นเลสซิ่งที่แบบใส่ง่ายจริงครับป้องว่ามันนอกจากมันถูกใจคนญี่ปุ่นมากๆแล้วมันก็ถูกใจคนไทยมากๆคือด้วยทรงของรองเท้าที่มันเป็นเลสซิ่งที่มันหน้าเท้ากว้างสมัยก่อนครับมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วพอตัวนี้ออกมาแล้วมันแบบนะใช่หน้าเท้าประมาณนี้ครับมันกว้างหน่อยซึ่งคนจริงๆอ่ะถ้าออนทำหน้าเท้ากว้างเหมือนทาเทอร์มันจะได้ฟิลเดียวกันเลยแต่ว่านุ่มกว่าถูกป่ะใช่แล้วก็ดีดกว่าคือมันมีครับใช่เสียดายครับแต่ป้องว่ามันก็รองเท้าที่ดีแหละแต่ว่ามันก็แบบมันติดที่มันอาจจะไม่เข้ากับรูปเท้าคนส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ใช่เหมาะกับบางใช่อ่ะเปกาซัสเนี่ยเปกาซัส37เปกาซัส37เป็นตัวที่ป้องรู้สึกว่ามันลองแล้วป้องรู้สึกว่าไม่ใช่ป้องไม่ขายแล้วป้องว่าใช่คือป้องรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวอ่ะครับใช่ไม่ก้าวไปข้างหน้าถูกไหมไม่มีอะไรใช่คือมันแบบเป็นรองเท้าแบบเขาพูดถึงเทคโนโลยีพูดถึงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายลองใส่แล้วป้องว่าคินวาล่าคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแต่แบบคินวาล่าถูกกว่ามีเหตุผลอะไรที่เราต้องจ่ายแพงกว่าอันนี้ในฐานะที่พวกเป็นยูเซอร์ครับมีคนถามว่าเมื่อมีคนถามว่าอ้าว37กับเทอร์โบ2เงี้ยอะไรเงี้ย
เฮ้ยเทอร์โบ2ครับโป้งว่าว้าวครับใช่เนาะถ้าเปกัสัสเทอร์โบโป้งว่าสำหรับโป้งโป้งว้าวครับเปกัสัสเทอร์โบมันออกมาก่อนโนวาบัสตัวนั้นน่ะโป้งรู้สึกใส่แล้วแบบเฮ้ยใช่มันมีความนุ่มความดีที่แบบมันเริ่มรู้สึกดีมากๆเปกัสัสถ้าเกิดพี่ๆได้มีโอกาสลองเปกัสัสนะครับไนกี้เปกัสัส37กับเทอร์โบอย่างเงี้ยเทอร์โบมันมีความนุ่มกับความแบบวิ่งสนุกกว่าแบบชัดเจนสำหรับโป้งนะครับเบากว่ามั้ยเบากว่าเนาะถูกมั้ยโป้งว่าน้ำหนักใกล้ๆเคียงกันนะครับของตัวนี้ครับแต่เปกัสัสอาจจะได้เรื่องของความเป็นเปกัสัสใช่ๆทำมาแต่ไหนแต่ไรครับมันมีความเปกัสัสอ่ะนะโอเคมาบินมาบินมีคนบอกว่าเป็นไอ้นิวตันลงหน้าบังคับลงหน้าเท้านะฮะใช่ครับโอเคอัปเปอร์ของคาร์บอน X TK เปื้อนง่ายและทำความสะอาดยากไหมครับทำความสะอาดยากไหมจริงๆป้องใส่รองเท้าป้องไม่ค่อยทำความสะอาดแต่ว่ามันสามารถซักได้ครับแต่ป้องไม่ค่อยซักเท่านั้นเองคือวิธีทำความสะอาดง่ายๆก็แนะนำคนอื่นได้ครับแต่ตัวเองไม่เคยทำพี่หนุ่ม เอาแปรงสีฟันครับคลาสสิกเอาน้ำสมสบู่ครับแปรงจุ่มขัดจะตากแดดเยอะครับผมตากในร่มไม่ให้กาวมันพังอะไรเงี้ยครับไอ้ที่มันพ่นเคลือบอ่ะดีไหมช่วยได้นะครับช่วยได้นาโนครับเครื่องที่พ่นนาโนเก็บได้กี่ปีถ้านอนกล่องไม่โดนแดดเลยถ้าจะหมายถึงแล้วเก็บรองเท้าปองว่าถ้าเกิดสภาพอากาศมีผลถ้ามันยิ่งชื้นมันยิ่งร้อนอย่างเงี้ยปองว่ามันก็น้อยแต่ปองว่าถ้าเกิดเก็บแล้วไม่ได้ใส่เลยปองมีคู่หนึ่งเก็บ4ปีละแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ได้ปกติครับยุคนี้จำเป็นต้องมีคาร์บอนติดไว้ไหมครับถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับปองว่าลองสักคู่ครับแล้วถามว่าในรุ่นนี้ตัวไหนน่าลองสุดใน10รุ่นที่ปองลองนะครับปองว่าถ้าเกิดเป็นมิดกับเท้าใส่ง่ายๆสุดคือซาโคนี่เอนโดฟินโปครับครับถ้าเกิดใครยังไม่มีคาร์บอนก็เอนโดฟินโปแล้วครับง่ายสุด ใช่ครับใส่ง่ายสุดแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้หน้าเท้ากว้างหน่อยอารมณ์แปลกๆก็คาร์บอน X มีคนพูดถึง Ultra Ultra Boost กับ Nova Bass Feeling คือ Nova Bass เนี่ยมันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของรองเท้าวิ่งแบบจริงจังคือมันจะพูดถึงแบบความนุ่มเด้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ Ultra Boost เนี่ยมันจะได้เปรียบในความ versatile คือใช้งานได้หลากหลายกว่าเหตุผลเพราะว่า Nova Bass เนี่ยหัวมันเชิดอย่างเงี้ยครับบางคนก็ไม่ถนัดก็มีนะครับแต่ Ultra Boost มันแบบเรียบกว่ามันใส่ง่ายกว่าคือต้องปรับความรู้สึกนิดนึงกับ Nova Bass ใช่โดนอะไรนิดหน่อยใช่ครับใช่ครับแล้วมันเหมาะกับการมันนุ่มไปไหมสำหรับมาราธอนป้องว่าไม่นุ่มครับป้องว่ากำลังดีเลยป้องมีเครื่องหนึ่งดูโลมิเตอร์ชอเอดูโลมิเตอร์ครับวัดความนุ่มของโฟมโนวาบาสเนี่ยใกล้ๆเคียงกับเน็กเปอร์เซ็นต์ครับโฟมของเขาคำถามสำคัญจักรวันรองเท้าไหลใส่กิ้งเท้ามีตัวไหนแนะนำครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนอกจากคาร์บอน X เบต้าเรเซอร์เขาเอาไว้ใช้ซ้อมลองรัน 20K เพส 5-6 หรือเดลี่ถ้าพูดถึงรองเท้าสายไหลสายกิ้งก็ต้องเทมาทางโฮก้าครับเพราะว่าโฮก้ามีคาแรคเตอร์นี้ทุกตัวจะน้อยจะเยอะแล้วแต่ถ้าเทียบกันระหว่างคาร์บอน X กับเมทัลเลเซอร์ถ้าพี่บอกว่าพี่จะเอาไปวิ่งไกลครับเพส 5เพส 6ใส่เดลี่เพราะว่าคาร์บอน X ตอบโจทย์กว่าเพราะ1มันซัพพอร์ตมากกว่าครับถึงแม้ว่ามันจะน้ำหนักมากกว่าครับผมมีคาร์บอน X SPE อยู่แล้วควรจัด Endorphin Pro ไหมครับอย่างที่บอกเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพชัดครับบอกว่ารองเท้าคาร์บอนแบ่งออกเป็น3ประเภทแล้วตอนนี้พี่ก็จะได้ความไม่นุ่มไม่แข็งความไหลอยู่แล้วแต่ถ้าพี่อยากได้ฟีลลิ่งที่แบบอ่ะนุ่มเด้งสักคู่หนึ่ง Endorphin Pro บอกว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วมันจะมีขายอีกไหมครับEndorphin Pro มีขายแน่นอนครับเดือนหน้าครับเป็นสีใหม่ครับแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยป้องว่าอันนี้ต้องขออนุญาตให้แบรนด์แจ้งดีกว่าครับครับมีคนถามหาเยอะEndorphin Pro เพราะว่าใช่ๆมีพี่ๆถามทุกวันครับ
โนวาบราสก็หมดบางไม่แน่ใจมาอย่างใช่โนวาบราสใช่โนวาบราสของผู้หญิงยังมีของผู้ชายเข้ามาแล้วบางไซส์ครับบางไซส์ซูมไฟ3เป็นไงบ้างครับซูมไฟ3ไอตัวโนวาบราสเนี่ยจริงๆใกล้เคียงกับซูมไฟ3แล้วฉายาของโนวาบราสคือซูมไฟคิลเลอร์ครับเขาบอกอย่างนั้นเลยครับหลายๆคนบอกอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ชอบซูมไฟ3ซูมไฟ3ได้เปรียบโนวาบราสเพื่อเทียบกันมันจะมีความแน่นกว่าครับโนวาบราสมันจะมีความแบบนุ่มเด้งใช่มั้ยครับซูมไฟมันจะได้ความแบบแข็งกว่านิดนึงแล้วก็เด้งนิดนึงเหมือนกันและหนักกว่านิดนึงด้วยหนักซูมไฟเทียบกับโนวาบราสเหรอครับไม่นะครับน้ำหนักพอๆกันเลยประมาณ250-260ไม่หนักกว่าครับพอๆกันแล้วมีคนถามเนาะเขาวิ่งเพจเดี๋ยวนะในเพจนี่แหละเขาบอกว่าเขาวิ่งอยากวิ่งเร็วขึ้นเขาใช้ซูมไฟ3ควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรคือถ้าง่ายสุดนะครับถ้าพี่ใช้ซูมไฟอยู่แล้วพี่มีโอกาสลองเท้าคาร์บอนสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าอยากวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเราหารองเท้าไงครับพี่หนุ่มหนึ่งก็คือหารองเท้าที่มันเบาลงนี่แหละสองให้มันดีดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองคาร์บอนดูสักคู่หนึ่งครับเบาลงและเครื่องแรงใช่ไหมใช่เบาลงใช่เครื่องแรงใช่หรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่หรือว่าสองออปชันน้อยไปเราก็หารองเท้าที่มันเบาลงและคาแรคเตอร์คล้ายๆเดิมโฮก้าลิงคอนก็น่าสนใจครับครับเจเรบอกโป้งขาแรงนะครับเจเรโอ้ยพี่เลนี่เรียกโป้งขาแรงถ้าโป้งขาแรงพี่เลนี่จะเป็นขาแรงแรงมากมากครับงองูล้างตัวโป้งไปซ้อมกับพี่เลครับวิ่งตามไม่ทันเจเรวิ่งอีซี่อยู่30กว่า37 38มั้งโป้งไปวิ่งครับพี่เลอีซี่พี่ก็วิ่งตามถ่ายพี่ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ตามโป้งไปวิ่งกับพี่เลครั้งแรกครับคือความฝันของโป้งอย่างหนึ่งคืออยากวิ่งกับโปมากแล้วไปทำงานที่ภูเก็ตพี่เลอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับโป้งประทับใจมากพี่เลบอกวันนี้วิ่ง420เดี๋ยวพี่วิ่ง10โลโป้งไอ้420โป้งไหวสบายสบายครับพี่เลวิ่งไงครับพี่หนุ่ม420 410 405หลังจากนั้นต่ำ3หมดเลยครับวิ่งตามได้8โลแบบยอมละไปเลยก็ต้องให้เขาพาไปร้านหลังจากเลิกซ้อมนะมันก็จะมีร้านประจำเดี๋ยวเราค่อยคุยกับอีกเพจนึงอ่ะทีนี้เป็นคนหน้าเท้ากว้างพูดแล้วเปรี้ยวปากเหรอชอบรองเท้าแบบแน่นๆนะครับใส่เน็กตรงไซส์ไหวไหมครับโอ้โหหน้าเท้ากว้างชอบรองเท้าแน่นกระชับใส่เน็กตรงไซส์ไหวไหมครับบ้างว่าถ้าเกิดหน้าเท้ากว้างจริงๆยังไงก็ต้องเผื่อนะพี่หนุ่มบ้างว่าแต่ว่าถ้าเกิดพี่ชอบกระชับจริงๆให้บ้องฟันธงเลยบ้างว่าความรู้สึกพี่ตัดสินใจเองดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดตามในฐานะแบบยูเซอร์แบบพี่แนะนำน้องแนะนำพี่อะไรอย่างเงี้ยบ้างว่าควรเผื่อนิดนึงครับสุดท้ายมันก็จะไปตอบตัวเองตรงกิโลที่สัก20-30ที่ตัวเองจะรู้ว่ามันจะไม่มีใครบอกได้เริ่มรู้สึกครับโอ้ยทำไมเท้ามันบวมอย่างนี้ไม่เคยเท้าใหญ่อย่างนี้มาถึงคำถามสำคัญเดี๋ยวก่อนเราจะน่าจะเป็นคำถามท้ายเนาะเปลี่ยนรองเท้าบ่อยเป็นเรื่องดีไหมครับในฐานะคนขายรองเท้าโป้งได้ความรู้มาจากความรู้หนึ่งขออนุญาตครับคือพี่โทเนี่ยเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยถามว่าเปลี่ยนรองเท้าดีไหมโป้งว่าขึ้นอยู่กับคนครับอย่างโป้งเนี่ยใช้รองเท้าสลับแล้วโป้งรู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหลายๆส่วนผมว่ามันโอเคนะครับรองเท้าที่พี่ๆหลายคนรู้สึกว่าเหมือนแบบตอนแรกใส่แล้วทําไมไม่เจ็บอยู่ดีๆมาเจ็บอันนั้นน่ะผมว่ารองเท้าเสื่อมละอันนั้นก็ควรเปลี่ยนการที่จะถนอมอายุของรองเท้าได้เราก็ควรมีรองเท้าสลับสัก 2-3 คู่แค่นั้นครับทริคง่ายๆถามว่าควรเปลี่ยนบ่อยมั้ยถ้าถึงระยะเวลาแล้วใส่วิ่งแล้วมันสําคัญสุดอ่ะครับกีฬาวิ่งรองเท้าวิ่งก็สําคัญสุดถึงเวลาก็เปลี่ยนเถอะนิดเดียวครับแต่นิดนึงป้งชอบพี่โทมากพี่โทเนี่ยป้งไปฟังป้งมีโอกาสไลฟ์กับเขาแล้วเขาแชร์บอกว่าการที่เขาเปลี่ยนรองเท้าทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์วิ่งของเขาตกอะไรอย่างเงี้ยป้งเลยเก็ตว่าแบบมันเป็นทัศนคติของคนที่นักกีฬาจริงจังมากๆที่แบบแชร์การใช้รองเท้าครับประมาณนี้ครับเพราะมันเหมือนกับ
ไทเกอร์วูดเปลี่ยนวงสวิงอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผมว่าก็จะต้องมีเวลาช่วงปรับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้สำคัญนะไม่พูดไม่ได้เมียด่าเพราะคุณโป้งป้ายยาทุกทิศเลยครับไม่โป้งรู้จักครับพี่ตั้มครับผมพี่ตั้มป้ายตัวเองคนเดียวไม่พอครับชอบชวนเพื่อนมือใหม่น้ำหนักเยอะแนะนำรุ่นไหนดีจริงๆบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอเก็บอีกทีนึงมือใหม่น้ำหนักเยอะถ้าเกิดมือใหม่น้ำหนักเยอะนะครับรองเท้าแบ่งออกเป็น3ประเภทสายซัพพอร์ตสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สายเดลี่เทรนเนอร์นะครับพี่หารองเท้าสายซัพพอร์ตนะครับรองเท้าสายซัพพอร์ตมีเยอะแยะเลยพี่ดูว่าพี่ชอบแบรนด์ไหนนะครับก็ถามคนขายได้หรือก็ดูจากรีวิวได้เนาะรองเท้า1คู่อายุการใช้งานประมาณกี่กิโลเมตรเขาจะให้เลนส์กว้างๆประมาณ 1,000 ถึง 1,200 กิโลหรือว่าปีถึงปีครึ่งครับประมาณนั้นครับบางรุ่นอาจจะน้อยกว่านั้นครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้เลนส์กว้างๆเซฟตัวเองประมาณนี้ครับได้น่าจะคล้ายๆแล้วนะโอ้คนดูพันกว่านะฮะในไลฟ์ของเรานะครับชั่วโมง15นาทีได้ความรู้กันนะฮะก็อยากให้เดี๋ยวไล่เดี๋ยวผมจะรวบรวมสรุปให้แล้วก็แต่ถ้าอยากฟังแบบมีบริบทนะฮะรายละเอียดเก็บอีกทีก็ย้อนหลังฟังได้ใน YouTube Live แล้วก็Facebook ได้นะครับแล้วก็ Spotify ได้ด้วยทีนี้มาถึงคำถามส่วนตัวละเป็นคนที่จะได้ไปบอสตันแต่ว่าไม่ได้ไปบอสตันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงตอนโป้งวิ่งครับโป้งตั้งใจมากคือโป้งเป็นคนใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติครับคือโป้งก็ดื่มก็อะไรอย่างเงี้ยตอนโป้งซ้อมมาราธอนรอบนั้นโป้งตั้งใจมากคือโป้งหยุดแอลกอฮอล์เลยนะครับ5เดือนครับเพื่อซ้อมมาราธอนนะครับพอโป้งวิ่งเข้ามาที่เส้นชัยครับเห็นนาฬิกาแล้วมันใกล้มากแล้วอ่ะแต่มันทําไม่ได้ครับวิ่งได้3ชั่วโมง58วิตั้งแต่เข้าเส้นชัยมาจนถึงโป้งเจอภรรยาครับโป้งร้องไห้ตลอดทางครับเพราะว่าผิดหวังใช่ครับแต่เขาก็ปลอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วโป้งก็คิดว่ามันไม่ได้มีครั้งเดียวมันต้องมีจุดอื่นที่เราพัฒนาได้แล้วโป้งชอบโค้ชกระสุนที่เขาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยโป้งครับถึงแม้ว่ามันจะ3ชั่วโมงมันเป็น PB แหละแต่เขาบอกว่ามันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขโป้งไม่ได้ทําตามแผนการวิ่งมัน no excuse ครับมันก็เลยทําให้โป้งจริงๆอ่ะโป้งอยากไปมาราธอนอย่างที่เกริ่นกับพี่หนุ่มครับโป้งอยากไปมาราธอนทํา3ปีนี้แหละแต่มันติดโควิดครับก็เลยอดซ้อมมาเหมือนกันครับประมาณนี้ครับจริงๆก็นิดเดียวเนาะนิดเดียวที่เราจะได้ไปแล้วแต่ว่าไม่ดูมีความเป็นไปได้มากกว่าความเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแต่มันจริงๆมันต้องวิ่งให้จริงๆถ้าเพย์เซฟมันก็ต้องวิ่ง256 257อะไรอย่างเงี้ยครับเวลายืนที่มันจะมีโอกาสได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อแก๊ปสัก5นาทีใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเผื่อประมาณนั้นครับเป็นคนวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงนะครับนะฮะแล้วก็จบ Ironman 11หรือ12นะ12ครับ12ชั่วโมงครับที่ซีแลนด์นะครับครับสุดยอดมากแล้วก็ความสุขของการเป็นมันก็หลายบทบาทเนาะนักวิ่งนักไปคนขายรองเท้าใช่ครับสุขอยู่ตรงไหนโอ้โป้งไม่รู้จะพูดไงแต่โป้งรู้สึกว่าเวลาโป้งตื่นมาแล้วโป้งรู้สึกเหมือนแบบวันหยุดทุกวันครับพี่ลุงบางคนซ้อมลองรันต้องรอวันหยุดใช่ไหมครับโป้งสามารถแบบตื่นมาแล้วโป้งแบบเอ้ยโป้งอยากวิ่งลองรันวันเนี้ยคืออย่างน้อยภรรยาโป้งไม่ให้ออกไปวิ่งโป้งก็จะบอกว่าเอ้ยวันนี้ไปเทสรองเท้าเขาก็จะแบบอ่ะเขาดูลูกให้นี่บอกไหมมันก็จะแบบมีมันคือมันชีวิตมันไม่ได้เลื่อยเปื่อยครับแล้วโป้งแบบซ้อมกีฬาโป้งมีเป้าหมายครับโป้งก็ชัดเจนครับคำถามสุดท้ายไม่ถามไม่ได้ครับมีรองเท้ากี่คู่ครับที่ใช้อยู่อู๋โป้งคุยกับแฟนเมื่อวานครับโป้งว่าน่าจะ70-80คู่ครับพี่หนุ่มคือที่บ้านป้องเก็บไม่ได้แล้วต้องมาเก็บที่ร้านครับเยอะมากพี่หนุ่มก็น่าจะมีคู่นี้แล้วใช่ไหมครับบางคู่ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะคู่นี้เนี่ยไม่กล้าใส่จริงๆบอกตรงมันต้องรอหน้าหนาวป่ะว่าแบบดูแล้วมันแบบมันสวยจนแบบสวยมากมันไม่กล้าใส่แต่มันจะมีสีน้ำเงินนี่ครับใช่ๆน้ำเงินแดงใช่ไหมใช่ตัวนั้นก็รอตัวนั้นครับขอบคุณนะครับที่ในที่สุดก็ได้มีโอกาสคุยกันในฐานะแบบ
คอเดียวกันเนาะทั้งคอกีฬาเดี๋ยวถ้าเราไปภูเก็ตเดี๋ยวเรานัดกันเนาะได้ครับเจเลเนาะเผื่อจะได้ไปแน่นอนครับวันเดย์พี่เจเลครับชอบที่ชอบโอเคได้ครับโอเคขอให้พี่ขอให้พี่ยืนอยู่ที่จุดสตาร์ทที่บอสตันในเร็ววันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ได้ไปโคน่านะน่าจะเป็นความหวังอีกใช่ครับใช่ครับอยากไปแต่ดูแล้วแบบโอ้โหมันเกินเอื้อมไปหน่อยแต่ว่าบอสตันเนี่ยมันใกล้ละทำอะไรคิดพงว่าเอาที่มันพอเป็นไปได้ก่อนครับโคน่าให้ดูแบบยากมากโอเคขอบคุณมากสำหรับการคุยกันในวันนี้ขอบคุณจริงครับสวัสดีครับขอบคุณพี่หนุ่มแค่โอกาสครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม Run to Paradise นะครับนะฮะ Run to Paradise ตรงสวนหลวงลองเสิร์ชดูก็ได้นะฮะโป้งชอบดื่มอะไรครับชอบเวลาไลฟ์สดอธิบายดีมากๆนะฮะมิซูโน่สวยจริงใส่แล้วแบบโอ้โหแบบโฟกัสนะฮะได้ความรู้เรื่องรองเท้าเนาะก็ลองย้อนฟังทีเดี๋ยวอีกทีผมจะสรุปมาให้นะฮะก็ขอบคุณมากเป็นคนที่อธิบายได้ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ใช้รองเท้าจริงๆนะฮะวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงนะฮะก็เข้าใจในทุกย่านความเร็วนะครับ Run to Paradise หลัง Paradise Park นะฮะขอตอบให้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะฮะเป็นร้านที่เจ้าของวิ่งมาราธอนนะก็น่าจะเก็ตนะฮะเขามี2ร้านนะฮะอีกร้านนึงอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะอย่าไปผิดนะฮะใครไปภูเก็ตก็ไปแวะที่ Run to Paradise ที่ภูเก็ตก็ได้นะฮะน้องๆบริการดีเนาะคู่เมื่อกี้อะไรครับอะไรนะดูโออะไรสักอย่างฮะอยู่ในเพจฮะ Runner Journey ฮะอยู่ในเพิ่งโพสต์ไปนะครับป้ายาจนเคิร์ฟอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนไปพรุ่งนี้นะมีข่าวฝากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับพาดูแลนสปอตดริงค์นะครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะฮะจันทร์อังคารพุธนะครับปลายาจนเคิร์มเนาะ มีงบ 6,000 ควรซื้อรุ่นไหนดีครับเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังดูนะฮะแล้วก็เอาให้มันตรงกับเท้าของเราเป้าหมายในการใช้รองเท้าของเราก็ใช้ประมาณไหนนะครับก็ลองเข้าไปดูอีกทีแนะนำว่าฟังอีกรอบน่าจะเก็ตนะฮะมีบอกไว้หมดผมต้องแจ้งว่าพรุ่งนี้แว็กนะฮะดร.แว็กนะฮะจะมาคุยเรื่องนี้มาราธอนแล้วก็การซ้อมแบบพนักงานประจำแล้วสำหรับคนที่อยากจบมาราธอนแบบแนวหลังเนี่ยมาฟังกัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยต้องซ้อมยังไงทำยังไงเนาะเอาแบบว่าแนวแบบแนวหลังกันบ้างนะดร.แว็กนี่เขาก็เป็นแนวหน้าเนาะแต่ว่าเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการซ้อมยังไงแล้วก็กลยุทธ์นะในการเอาให้จบนะมาราธอนการซ้อมก่อนที่จะไปถึงบางแสนนะหรืออื่นๆนะครับวันนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรฮะชมแล้วย้อนหลังได้นะครับโอเคเราน่าจะคุยกันประมาณนี้เนาะชั่วโมงกว่าน่าจะได้สาระดีมากนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความรู้แน่นๆกับรองเท้าพรุ่งนี้เจอความรู้แน่นๆเกี่ยวกับมาราธอนนะฮะสำหรับแนวหลังนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอน1ทุ่มนะครับสวัสดีครับ